บริษัท Microsoft ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เว็บินาร์ในหัวข้อเรื่องของ Security Foundation นะคะสำหรับ Modern Workplace นะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะดิฉันวันทิพาวงสมุทรนะคะเป็น Business Group Lead ของตัว Microsoft ที่เป็นตัว Modern Workplace นะคะครับผมนุชชัยนะครับเป็น Technology Specialist นะครับจาก Microsoft ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะก็ทุกคนอาจจะเห็นตัวเลข99แล้วคงแปลกใจว่ามันคืออะไรนะคะให้ลองเดากันในใจนิดนึงนะคะ99เนี่ยคือระยะเวลาที่กว่าเราจะรู้ว่ามีโจรเนี่ยหรือแฮกเกอร์หรือผู้ร้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบ IT ในบ้านของเรานะคะอันนี้เป็นผลจากการวิจัยนะคะที่เราพบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนวันนะคะกว่าที่เราจะทราบว่ามีคนเข้ามาอยู่ในระบบเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันสิว่าเราจะมีวิธีการที่จะออกแบบในเรื่องของความปลอดภัยยังไงนะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยองค์กรธุรกิจทั่วไปเนี่ยก็เริ่มที่จะนำเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้ในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรนะคะ IT landscape ก็เปลี่ยนไปนะคะเดิมทุกคนอาจจะมีระบบภายในบ้านใน data center ของตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มที่จะ adopt นำเรื่องของ cloud นำเรื่องของ solution ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ผสมผสานกันนะคะ94% ขององค์กรทั่วโลกเนี่ยมีการใช้ทั้ง Cloud On-Premise Private Cloud Public Cloud นะคะอันนี้คือเรื่องของ IT Landscape ถัดมาคือเรื่องของผู้ใช้ระบบบ้างผู้ใช้ระบบก็คือพนักงานขององค์กรเราเนี่ยวิธีการทำงานก็เริ่มเปลี่ยนไปในยุคใหม่นะคะคนก็เริ่มที่จะทำงานใน Workplace ที่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในออฟฟิศแล้วทุกคนเริ่มทำงานมาจากข้างนอกบ้านจากบ้านบ้างนะคะดังนั้นเนี่ยmobile workforce ก็จะเริ่มมีจำนวนมากขึ้นนะคะแล้วเราจะรับมือที่จะเตรียมตัวยังไงที่จะสามารถที่จะรองรับให้พนักงานสามารถทำงานจากข้างนอกเข้ามายังระบบ IT ที่เปลี่ยนไปเนี่ยได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไรนะคะอีกเรื่องนึงที่เราต้องคุยกันก็คือปัจจุบัน IT เนี่ยเราอาจจะมีระบบที่เราซื้อที่เราดูแลอยู่เนี่ยแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยนะคะที่ user เองก็ไปใช้ระบบอีเมลส่วนตัวไปใช้พื้นที่ storage cloud ส่วนตัวในการเก็บส่งข้อมูลต่างๆนะคะอาจจะเป็นข้อมูลขององค์กรด้วยซ้ำนะคะหรือข้อมูลเขาเองเนี่ยซึ่งตรงนี้เราเรียกกันว่า shadow IT นะคะแต่ shadow IT เนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้พวก attack หรือ hacker เนี่ยเข้ามามันเป็นช่องโหว่อันนึงนะคะที่ถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องนึงที่สามารถที่เป็นจุดที่จะให้พวก hacker เนี่ยเข้ามาในระบบบ้านเราได้นะคะและเรื่องสุดท้ายคือการใช้เมลหลอกหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือฟิชชิงนะคะฟิชชิงอีเมลเนี่ยก็ยังเป็นวิธีการหลอกนำที่จะเข้ามาเก็บ user password จาก user ที่ไม่รู้อินโนอินเนหรือไม่มีประสบการณ์พอนะคะซึ่งฟิชชิงอีเมลก็จะเป็นสเต็ปที่จะทำให้เกิดช่องโหว่ในบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในวันนี้นะคะทางบริษัท Microsoft เนี่ยเราจึงขออนุญาตนำเสนอออกมาเป็นซีรีส์นะคะว่าวิธีการที่เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเราจะต้องออกแบบระบบอย่างไรบ้างเนี่ยเราจะขออนุญาตแบ่งเป็น4ตอนนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันเป็นตอนแรกที่เราจะเจาะกันในเรื่องแรกก็คือเรื่องของ Identity and Access Management Identity and Access Management หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราให้พนักงานทำงานจากข้างนอกได้เนี่ยเราก็จะต้องสามารถรู้แล้วว่าคนที่กำลังจะไขกุญแจเข้าสู่บ้านเราเนี่ยเป็นพนักงานของเราจริงๆเราจะมีวิธีการตรวจ identity ตรวจสอบเขาได้อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้คุณนพชัยจะมาเจาะลึกประเด็นตรงนี้ให้ฟังอย่างละเอียดนะคะถัดมาคือเมื่อเราอนุญาตให้คนเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในบ้านเราก็คือไฟล์ข้อมูลต่างๆที่เราดิจิทัลขึ้นไปเนี่ยมันก็จะกองออกมาแล้วเราก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนคือข้อมูลที่สำคัญนะคะกฎหมายที่เป็นตัว privacy law ก็ออกมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มต้นที่จะมาดูแล้วว่าบริษัทเราจะรับมือในการที่จะดูแลปกป้องข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัทเราเองข้อมูลที่เป็นข้อมูลของลูกค้าเรานะคะเราจะมีวิธีการทำดูแลตรงนี้ได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นตอนต่อไปอีกเรื่องนึงนะคะคือพอเราดูแลบ้านเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลถัดไปคือเราจะรู้ได้ยังไงว่าโจรจะมาเมื่อไหร่นะคะเหมือนเรามีกล้องวงจรปิดเราจะสามารถตรวจสอบเทรดตรวจสอบมัลแวร์ตรวจสอบแอทแทคต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะมีวิธีการรับมือได้อย่างไรนะคะในเรื่องตรงนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะคะ
และเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ compliance ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ISO 27001 27008หรือ GDPR หรือเรื่อง privacy law ต่างๆเนี่ยเราจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างที่จะมาเป็นตัวช่วยเราให้เราสามารถที่จะ comply นำเทคโนโลยีมาทำให้เราสามารถทำตรงนี้ได้ง่ายขึ้นในชีวิตได้อย่างไรนะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาดิฉันขอส่งไม้ต่อให้คุณนพชัยนะคะเล่าในเรื่องของเรื่องแรกให้เราฟังก่อนในเรื่องของ identity and access management นะคะค่ะครับผมขอบคุณมากครับก็สวัสดีนะครับในตอนแรกที่ผมเรียนนะครับว่าเวลามุมมองของ security เนี่ยถ้ามองเป็น4 layer ด้วยกันนะครับทำไมเราถึงได้เลือกเอาในแง่ของ identity ขึ้นมาก่อนเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้สึกคุ้นเคยว่าทำไมไม่ได้มองเรื่องของ threat จริงๆแล้ว identity เป็นอะไรที่เราสามารถ control ได้ถูกไหมครับการ design การจัดการต่างๆพวกนี้ process มันอยู่ที่เรานะจริงๆการจัดการเรื่องเหล่านี้ยังเหมาะสมตั้งแต่แรกเนี่ยครับมันสามารถลด attack surface ไปได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับจริงๆที่ผมเรียนนะครับว่าในหัวข้อที่เรียกว่า modern workplace นะครับคำว่า modern workplace คืออะไรแล้วจริงๆถ้าสังเกตนะครับในวงการการทำงานต่างๆของเราใน 3-4 ปีปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการกวดนี้ที่ใช้ค่อนข้างเยอะคือเรื่องของการ transformถูกไหมครับคอนเซปต์ของ cloud คอนเซปต์ของ mobility ต่างๆเราเนี่ยนะครับมัน change มันเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของเราค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับในมุมมองของคนดู security เนี่ยนะครับก็อาจจะต้อง adopt นะครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยครับก็จริงๆถ้าจะมองภาพว่าการดูแลรักษาความปลอดภัยในอดีตสมมติเราเป็น IT มีการรับผิดชอบเรื่องพวกนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เข้าใจก็ได้ว่าข้างนอกบนอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยถูกไหมครับมันก็จะมีข้างในแอสซูมว่าปลอดภัยเรามีติดตั้งไฟวอลนะครับเน็ตเวิร์กมี2ส่วนข้างนอกข้างในนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายเน็ตเวิร์กที่ต้องมานั่งคอยนะฮะกำหนดโปรซีการมอนิเตอร์ต่างๆนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในมุมมองของ connectivity ถูกไหมฮะ mobility นะครับ device เริ่ม move นะฮะไม่ได้อยู่ทุกอย่างอยู่ข้างในหมดเหมือนในอดีตละนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้นะครับมันยอมรับว่าพอรูปแบบการทำงานเปลี่ยนนะครับรูปแบบของการรักษาความปลอดภัยต่างๆก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เห็นจากในรูปนะผมไม่ได้หมายความว่า network security ไม่ได้สำคัญนะครับมันยังคงเป็นคีย์หลักอยู่เหมือนกันในการที่จะ protect แต่ว่าจะลดประสิทธิภาพลงนะครับเนื่องจากรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปดังนั้นเนี่ยถ้าสังเกตตรงหัวข้อนะครับที่เรียกว่า zero trust network นะก็เลยเกิดคอนเซปต์ขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลา thinkingนะครับเรื่องของการจัดการsecurity ต่างๆในมุมมองของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับจากเดิมที่เราทุกอย่างโยนไปที่ฝั่งเน็ตเวิร์กนะสมมติเราเป็นเจ้าของดูแลระบบเมลดูแลต่างๆจากเดิมที่อยู่ข้างในเราไม่ต้องคิดอะไรเลยถูกไหมครับเราแค่บอกว่าโอเคแค่ว่าคุณเช็คว่าคนที่จะขอ access mail คือคนนี้ถูกต้องจบแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะพอเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของ cloud นะเรามีแอปพลิเคชันต่างๆอยู่ข้างนอกนะครับ transform ซึ่งจริงๆมันเป็นเทรนด์มันไม่ใช่ยอมแล้วมันไม่ใช่แฟชั่นอีกต่อไปเมื่อก่อนช่วง 3-4 ปีก่อนหน้านี้ครับก็จะมี question ค่อนข้างเยอะว่าตรงคอนเซ็ปต์ cloud เนี่ยมันเป็นแฟชั่นหรือเปล่าปั๊บเดียวก็ไปแต่ตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นมันเป็นเทรนด์ชัดเจนไม่กับเทรนด์ชัดเจนนะครับต่อมานะครับจริงๆเวลาพูดถึง cloud เนี่ยนะครับเรามองว่าจริงๆเรา outsource แน่นอน Microsoft ก็เป็นหนึ่งใน vendor นะครับที่มี solution cloud นะครับในแง่ของcollaboration นะฮะอย่าง Office 365ที่ค่อนข้างใช้กันมากมายนะครับเราอาจจะมีเราจะคิดว่าเราโยนงานตรงนี้นะครับให้กับ vendor ไปแล้วนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสนใจอะไรต่อไปนะครับหรือบางคนอาจจะคิดอีกด้านนึงว่าเอ๊ะการช่วงแรกๆนะเราคิดว่าเราไปใช้ cloud แล้วงานเราจะแบบ secure มั้ยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คอนโทรลอะไรเลยถ้าดูรูปเนี้ยนะครับผมว่ามันค่อนข้างเป็นรูปที่เห็นภาพชัดเจนในแง่ของความรับผิดชอบต่างๆนะครับจริงๆถ้าจะมองไปแล้วเนี่ยนะครับไอ้คอนเซปต์ของ cloud service ตรงนี้นะครับมันมาช่วยลดภาระนะครับเราคนที่ต้องทำงานด้าน IT ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าถ้าสังเกตจากรูปนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะมีออกมาที่จากเดิมที่อยู่อย่างเป็นออนพรีมถูกไหมครับเราต้องดูแลทุกอย่างเลยจัดการฮาร์ดแวร์เปลี่ยนฮาร์ดแวร์อัปเดตแพทช์นะครับแต่พอเรา move ขึ้นมานะครับอย่างเป็นคอนเซปต์ software as a service นะครับงานที่เป็น low level เนี่ยนะครับเราให้ vendor เขารับผิดชอบไปนะครับแล้วเขาก็ทำได้ในeconomy of scale ที่ดีกว่าเราด้วยถูกไหมครับยกอย่าง Microsoft เราเซอร์วิสลูกค้ามากมายนะฮะเราจะหาว่าใครซื้อสตอเรจได้ราคาถูกสุดนะครับคงต้องเป็น Microsoft ถ้าเทียบกับ
องค์กรเราถูกไหมฮะเพราะเรามีวอลุ่มค่อนข้างเยอะแต่แน่นอนรวมทั้งในแง่ของ expertise ต่างๆนะครับเป็นภาระความรับผิดชอบนะครับของทาง vendor แต่สังเกตตรง4บล็อกด้านบนนะครับแต่จริงๆแล้วว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในมุมมองของเราครับที่เราเป็นฝ่าย IT หรือคนที่ดูเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับเรายังคง control นะครับไอ้4บล็อกด้านบนที่เป็น high level ในแง่ของ policy ในแง่ของการจัดการต่างๆนะครับแต่ผมเรียนนะครับว่าเรา control มันมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะครับเรารับผิดชอบในการที่จะดูแลว่าการจัดการโพสต์ต่างๆเหล่านี้นะครับอุปกรณ์ที่จะเข้ามาเชื่อมต่อการให้ access ต่างๆพวกนี้นะครับมันอยู่ที่เรานะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการรักษาความปลอดภัยนะครับเลเยอร์ด้านล่างนะเป็นหน้าที่เวนเดอร์อย่าง Microsoft หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็น Cloud Service แต่ด้านบนนะครับท่านเป็นคนรับผิดชอบนะครับแล้วอย่าง Microsoft เราช่วยอะไรได้บ้างนะครับเราก็ต้อง provide เครื่องมือนะครับที่ให้ทาง IT ขององค์กรเองนะครับที่ adopt concept พวก cloud ซึ่งจริงๆตรงนี้ไม่ได้ลิมิตแค่ Office 365นะครับ any cloud application นะครับได้ทั้งหมดนะครับเราเพิ่มในแง่ของ visibility นะครับสีบล็อกด้านบนนะครับแล้วก็ enhancement ในแง่ของการจัดการต่างๆได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวจะเรียนต่อไปนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เห็นภาพรวมๆแล้วนะว่าทำไมถึงต้องมีเซสชันนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการ transform ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักนะครับคุ้นเคยกับโซลูชันบางตัวของ Microsoft แล้ว Microsoft ใช้คำว่า Modern Workplace อาจจะมีคำถามว่าแล้ว Modern Workplace จริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับถ้าทำพยายาม transform มาให้ในรูปของโซลูชันอะไรที่มันพอจับต้องได้นะครับในมุมมองของ Microsoft เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย3 component หลักๆนะครับถ้าข้างบนเราเรียก Microsoft 365ถูกไหมครับตัวด้านซ้ายสุดนะครับการที่คุณจะ transform คุณต้องการ collaborate นะฮะจะมีโซลูชันอย่าง Office 365นะครับระบบเมลระบบแชทระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆนะครับมันอยู่ในแพ็กเกจรวมกันหมดแล้วนะครับ Office Collaboration เรียกว่า Office 365นะครับในตัวของเขาเองนะครับเขาก็มีทุกอย่างพร้อมในตัวเองนะครับมี security ของตัวเองมีต่างๆในที่นี่แน่ของการจัดการนะครับต่อมาก็คือเรื่องของ device นะครับ Modern OS อย่าง Windows 10นะผมเชื่อว่าทุกท่านคุ้นเคยนะครับกับ Windows 10อยู่แล้วนะครับจะเป็น OEM นะที่มากับฮาร์ดแวร์ที่เราซื้อนะครับแล้วในภาพตรงนี้คืออะไรนะครับในแง่ของ Windows Edition ของ Microsoft อ่ะครับตัวหลักๆที่ลูกค้าองค์กรใช้เนี่ยจะเรียกว่า Windows Professional นะครับซึ่งก็จะเป็น OEM นะครับแถมมากับเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าใน Windows 10นะครับเรามีฟังก์ชันในมุมมองของ Security การ Control ต่างๆมากมายนะครับแต่อันนี้มันอาจจะเป็น Enhanced นะครับเราเรียกว่า Windows Enterprise นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับไอตัว Windows Enterprise เนี่ยลูกค้าจะใช้ได้นะครับเขาต้องมีตัว Windows Professional ที่เราได้จากเครื่อง OEM ต่างๆเหล่านี้แหละเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแล้วเราก็อัปเกรดในแง่ของฟังก์ชันโดยที่ไม่ต้องลงซอฟต์แวร์ OS ใหม่นะเป็นแค่การenable license เท่านั้นเองนะครับซึ่งใน2 component เนี้ยนะครับเวลาพูดถึง security เนี่ยนะครับมันก็จะออกแบบมาเพื่อดูแลตัวเองนะครับตัวสุดท้ายนะขวาสุดนะซึ่งจะมีการพูดถึงในวันนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการวาง foundation นะครับตัวชื่อจะเรียกว่า Enterprise Mobility and Security นะหรือบางคนเรียกชื่อย่อว่า EMS นะครับตัวนี้จะดูแลในมุมมองตั้งแต่ identity information ต่างๆนะครับเรื่องของ cloud app test ต่างๆพวกนี้นะครับ across นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า cloud service ไหนๆก็มาใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ได้ exclusive นะครับ device ต่างๆจะเป็น Windows Mac iOS ต่างๆมา manage ได้นะครับมาจัดการได้นะครับในแง่ของ data หลากหลายนะครับที่จะ protect ไม่ได้ลิมิตว่าจะต้องเป็นแค่ Microsoft Office format file any file type อันนี้ก็คือเป็นองค์ประกอบภาพรวมในแง่ของ foundation ต่างๆนะครับมีคนถามเหมือนกันนะครับว่าในภาพของตัว Modern Workplace ที่ Microsoft initiate ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงกับเรานะครับแล้วในมุมมองของที่เรา adoptเทคโนโลยีพวกนี้มาเนี่ยนะครับถ้าเราต้องดูแลเรื่องของ security อันนี้ชัดเจนครับมันคือสำหรับ management ไม่ได้เห็นภาพเลยมันคือภาพรวมถูกไหมครับเราไม่ได้บอกว่านี่เวลา security นี่คือแค่365นี่คือ Windows device เครื่องนี้มันคือภาพรวมขององค์กรนะนี่คือในวิวที่ Microsoft มองนะครับมันควรทำงานประสานกันก็เลยเกิดคอนเซ็ปต์นะครับเรื่องของ holistic view ในแง่ของ security นะคนรับผิดชอบ security ในแง่ของ complianceอะไรที่เกี่ยวกับพวกคอมเพลนต่างๆนะครับและสุดท้ายเองเนี่ยนะครับถ้าอันนี้แต่จริงๆอันนี้เหมือนเป็นน้ำจิ้มนะครับโปรยไว้ก่อนเดี๋ยวเซสชั่นที่เกี่ยวกับคอมเพลนจะลงในดีเทลนะครับถ้าองค์กรเราจะต้อง
การความสามารถในการที่จะบริหารจัดการในแง่ของ security control ที่เราเคยกำหนดว่าต้องการนะครับมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยและการที่เรา adopt concept cloud ซึ่งถ้ามองอีกภาพนึงก็คือ outsource ถูกไหมครับแล้ว vendor อย่าง Microsoft ที่พยายาม provide service ตรงนี้นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะ comply มาตรฐานต่างๆทำให้ลูกค้าเองก็จะง่ายขึ้นนะครับเวลาที่จะไป comply กับมาตรฐานที่เราต้องการนะครับผมโอเคกลับมานะครับที่ในมุมมองของfoundation นะครับผมบอกแล้วว่าตอนนี้เราเริ่ม transform แล้วลองนึกภาพนะครับองค์กรเราเจ้านายเรามาบอกว่าโอเคจากเดิมทุกอย่างเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ on prem นะครับเราต้องการที่จะเริ่ม transform แล้วนะครับเราจะมี cloud vendor 1 vendor 2 vendor 3 whatever นะครับอาจจะเป็น Microsoft ก็ได้ Office 365นะครับแล้วเราจะต้องวางแผนอย่างไรล่ะนะครับเพื่อเป็นการเตรียม foundation นะครับอันนี้เป็นภาพให้เห็นในแง่ของเริ่มต้นองค์กรส่วนใหญ่นะครับผมว่า 98% นะครับจะมีตัว AD นะครับเป็น directory service ถูกไหมครับเรามีเครื่อง domain joy องค์กรส่วนใหญ่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถทำ policy ต่างๆจากตรงนี้ได้นะครับเดิมทีทุกอย่างก็อยู่แค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าพอเป็นโลกของ cloud อะครับMicrosoft เราได้มีการ invent นะครับมีการสร้างนะครับsolution ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับเรียกว่า Microsoft Azure Active Directory นะครับจริงๆชื่อเราใช้ชื่อคล้ายๆกันนะครับเรียกว่า Active Directory แต่จริงๆแล้วมัน totally different เลยนะครับเป็นระบบDirectory Suite ตัวออกตัวใหม่นะครับที่ออกแบบมาสำหรับ Modern Application Cloud Application ต่างๆนะครับคำถามถัดมาคือว่าแล้วทำไมถึงต้อง invent ตัวนี้นะครับ Microsoftทำ Office 365นะครับ Microsoft ก็ service Office 365อย่างเดียวก็ได้ลูกค้าอยากได้ single sign on ก็ทำได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีตัว Azure AD แต่ละ application นะครับก็วิ่งเข้าไปทำ single sign on ไป integrate กับระบบ AD ของท่านถ้าลองดูภาพนะครับท่านเป็นคนดู security ท่านกำลังเปิดบ้านตัวเองนะครับให้แอปที่อยู่ข้างนอกเข้ามา integrate single sign on หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไม่ได้มองแค่เรื่องของ security มันจะมองเรื่องของการบริหารจัดการก็ค่อนข้างยุ่งเหยิงพอสมควรถูกไหมฮะเราอาจจะไม่ได้มีคลาวด์1คลาวด์2คลาวด์3ดังนั้นเนี่ยตัว Azure Active Directory ที่ Microsoft invent ขึ้นมาเพราะเราเห็นภาพตรงนี้ครับนะฮะว่าการบริหารจัดการต่างๆในอนาคตนะครับเราอาจจะเริ่ม mix แล้วเรามี application on prem ยังคงมีอยู่นะครับเรามี application ต่างๆบน cloud ที่ทาง business adopt เข้ามาใช้นะครับตัว Azure Active Directory เนี่ยถูก invent ขึ้นมานะครับเพื่อเอาไปเป็นกับเป็นจุดหรือ integration point ที่เข้าไป integrate นะกับแอปอะไรก็ได้นะครับที่องค์กรต้องการซึ่งจริงๆผมเรียกว่าไม่ได้ลิมิตนะครับว่าต้องเป็น cloud any web application ได้หมดเลยนะครับโดยที่ทำให้ในมุมมองของการจัดการเนี่ยนะครับเราอาจจะยังคงบริหารจัดการในแง่ของ identity เนี่ยจากที่เดิมเลยที่เราคุ้นเคย AD ยังคงมีอยู่ทุกอย่างยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่าทำยังไงให้ในมุมมองของแอปพลิเคชันที่องค์กรได้จัดซื้อเพิ่มเติมจัดหาเพิ่มเติมมาเนี่ยนะครับเรายังคงมีคอนเซปต์ของซิงเกิลไซออนเรายังมีคอนเซปต์ของการจัดการโพลิซีต่างๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีตัว Azure AD เป็นออกแบบเป็นเครื่องมือตรงนี้มาพรอไวด์ให้เรานะครับผมว่านี่คือฟาวเดชั่นอาจจะไม่ลงดีเทลแต่ให้เห็นนะว่าเนี่ยคือเราเริ่มต้นแล้วยังไงถ้าจะเริ่มมีคลาวด์ปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างถ้าท่านเป็นลูกค้าของ Office 365เนี่ยนะครับ Microsoft Includeตัว Azure AD ขึ้นมาให้แล้วนะครับท่านมีคือตัวตนใน365 user ที่ท่านมีเนี่ยนะครับเบื้องหลัง behind the scene คือ Azure AD นะแต่ว่ารูปแบบการ authent ก็จะมีหลากหลายละนะครับก็ขึ้นซึ่งตรงนี้มันจะเป็นหนึ่งในจุดในการพิจารณาเหมือนกันว่าเราเริ่มมี cloud application ตัวแรกแล้วสมมุติจะเป็น365หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะบริหารจัดการการ authent ยังไงนะครับก็จะมีหลักการการ authent ที่หลากหลายนะครับผมอาจจะไม่ขอลงรายละเอียดแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีจุดเด่นจุดอ่อนแตกต่างกันนะครับแต่ที่ผมไฮไลท์เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับจะเป็นโมเดลของการออเทนที่ทางเราแนะนำนะครับเพราะว่าจะเป็นรูปแบบการออเทนติเคชันที่ซีเคียวที่สุดนะครับเราไม่ได้ดิสโคสอินฟาตัวเองนะครับข้างบนก็คือข้างบนอาชัวนะครับไม่มีการลงมาเปิด Expo Infra ในแง่ของเรานะรวมทั้งบนคลาวด์อย่าง Azure AD เนี่ยนะครับสังเกตนะครับเราเป็นระบบเซอร์วิสที่อยู่บนคลาวด์อยู่นะฮะมันก็โอเพ่นให้ชาวบ้านเข้ามาแอทแทคนะครับเรามีแมคคานิซึมในการที่จะป้องกันตัวเองนะฮะเรามีหลากหลายเทคโนโลยีในการดีเฟนตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราโปรไวด์มาให้นะครับขึ้นมาได้นะก็อันนี้โดยที่เรายังคงเมนเทนคอนเซ็ปต์ Single Sign On Experience ได้ยังคงเหมือนเดิมนะครับผม
โอเคต่อมานะครับหลายท่านเริ่มมี question แล้วเอ๊ะผมอาจจะใช้ cloud ยี่ห้ออื่นที่ยังไม่ใช่ Microsoft มันก็วิ่งลงมาปกติหรืออะไรพวกนี้แล้วถ้าหากว่าผมจะเอาตัวนี้นะครับตัว Azure AD เป็นแกนกลางนะในการบริหารจัดการเรื่องของ identity เนี่ยนะครับมันจะเป็น another proprietary หรือเปล่าถ้าเราทำไมถึงต้องมี Azure AD นะครับที่ผมเรียนแล้วว่าตัว Azure AD เนี่ยนะครับมันออกแบบมาสำหรับเรื่องของโลกmodern authentication เดี๋ยวนะสไลด์ถัดไปผมจะอธิบายความแตกต่างนะครับแล้วมันจะเป็น proprietary หรือเปล่านะครับต้องเรียนตรงๆเลยนะครับว่ามันจะไม่ใช่ proprietary นะครับทุกอย่างใน Azure AD นะครับเป็น open standard นะครับดังนั้นท่านสบายใจนะครับไม่ว่าแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่นะครับเราออกแบบมาหมดนะครับในแง่ที่เป็น open standard ของการทำ authentication นะครับตัวนี้follow standard ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยมันทำให้ Azure AD เนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดตัวเองนะครับ integrate กับแอปอะไรก็ได้นะครับในปัจจุบันนะครับสุดท้ายนะครับก่อนผมจะเทคคอนวินท่านถัดไปว่าพบแต่แน่นอนถ้ามองดีๆครับไม่ว่าเราจะต้องการโมเดิร์นออเทนหรือไม่แต่จริงๆแล้วเวลาเราเริ่ม adopt แอปต่างๆสมัยใหม่นี่นะครับเริ่มเทรนของโลกมันไปทางด้านนี้หมดแล้วนะครับคำถามถัดไปคือว่าแล้วทำไมถึงต้องมีโมเดิร์นออเทนติเคชันผมว่าสไลด์นี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับจะอธิบายหลักการนะครับว่าทำไมในโลกนี้ถึง move away จากไอตัวที่เป็น legacy หรือ basic authent ภาพด้านซ้ายนะครับอันนี้นี่คือคอนเซปต์ของ basic authentication หรือ legacy authentication ซึ่งเป็นระบบที่มีมานานแล้วตั้งแต่อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมา web application เกิดขึ้นมานะครับหลักการของเขาคืออะไรนะหลักการของเขาก็คือว่ามันแน่นอนมันยังคงมีระบบ directory service จะเป็น LDAP จะเป็น Windows AD หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมี application นะถ้าสังเกตในรูปเนี้ยนะครับรูปเนี้ยนะครับก็คือ user นะครับหรือคนที่ต้องการใช้งานแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับหลักการพื้นฐานก็คือเขาก็จะต้องทำการพิสูจน์ตัวเองถูกไหมครับกับตัวแอปพลิเคชันที่เขาจะใช้งานว่าเขาคือนายกนะซึ่งเป็นผู้ที่มีสิทธิ์นะครับตัวระบบแอปพลิเคชันเองก็จะรับ credential ที่ user ใส่เข้าไปก็คือ user password แล้วก็เอาไปเช็คกับตัว delivery service นะครับดูมันก็เป็น common ถูกไหมครับลองดูภาพตรงนี้ครับในโลกmodern application ในโลกของ cloud application เนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามันอาจจะ best fit กับกรณีที่ท่านเป็นเจ้าของทุกอย่างทั้ง A ทั้ง B ถูกไหมครับก็คือเรามันเพราะว่าถ้าดูดีตรงภาพเนี่ยนะครับในฐานะของ user เนี่ยเราต้อง trust ตัว A มากๆเลยหรือ application มากๆเลยเนี่ยเพราะว่าเรา user มีการให้ credential ผ่านทาง application นะครับแต่เราในภาพของปัจจุบันที่เราเริ่มมี third party ครับเรามี outsource แอปบางอย่างมี cloud แอปต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับเรานั่นคือ third party แล้วดังนั้นเนี่ยมุมมองตรงนี้นะครับภาพของ legacy authentication เริ่มไม่ work แล้วถูกไหมฮะท่านก็เริ่มมี question แน่นอนถ้า Microsoft user ของท่านทุกคนต้องให้ credential กับ application นี้อะไรต่างๆดังนั้นเนี่ย concept modern authentication ถึงได้เกิดขึ้นนะครับโดยหลักการพื้นฐานของคำว่า modern authentication ก็คือว่า benefit แรกคือพยายามเพิ่ม securityโดยตัวโปรโตคอลเองนะครับและรูปแบบของการauthentication เนี่ยนะครับ user จะให้ credential กับตัว directory service ที่ user trust นะครับอย่างท่านองค์กรปุ๊บท่านมีเริ่มมี cloud application แล้วอาจจะ365ก่อนมี Azure AD ซึ่งเป็นของท่านถูกไหมครับท่าน config ทุกอย่างท่านอาจจะไปหา service บางอย่างขึ้นมานะครับเป็น web application แทนที่ท่านจะให้ web application เนี่ยนะครับก็คือต้องให้ user กับ application ท่าน config ให้ตัวแอปเนี่ยมา integrate กับ Azure AD นะดังนั้นเนี่ยสังเกตตรงภาพนี้ครับการให้ credential เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างตัว user กับตัว directory นะครับเมื่อ authentication ทุกอย่าง certify แล้วนะครับตัว directory service อย่าง Azure AD ก็จะให้ token นะเรียกว่า access token เพื่อให้ท่านยื่นให้กับตัว application เพื่อใช้ access แต่แน่นอนกระบวนการตรงนี้นะครับระหว่างแอปกับตัว directory service เนี่ยก่อนจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องท่านเองต้องเป็นคนจัดการนะครับสร้างทัสระหว่างกันหรืออะไรพวกนี้แต่นี่คือหลักการพื้นฐานนะครับเพื่อลดความเสี่ยงขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในมุมมองของตัวนี้ถ้าดูดีๆครับจากเดิมในอดีตเนี่ยถ้าเป็นคอนเซปต์basic authentication เนี่ยครับเวลาบอกว่าแอป1แอป2แอป3มันอาจจะมีความสำคัญแตกต่างกันเวลาท่านต้องการเพิ่ม security ท่านก็ต้องไปทำที่ application นะครับแต่ตอนต่อไปเนี้ยนะครับ identity คือ security ละนะครับถ้าข้อดีแบบนี้ข้อดีคืออะไรนะครับแบบนี้ข้อดีก็คือว่าท่านทำจากที่เดียวเลยก็คือที่ระบบ directory มี MFA มีฟังก์ชัน conditional set ต่างๆเกิดไปหมดเลยนะครับ
แอปพลิเคชันอะไรที่จะเข้ามาใช้งานนะครับเลเวลแตกต่างกันท่านกำหนด policy จากที่เดียวนะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเดโมเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือหลักการพื้นฐานก่อนนะครับว่าพอเป็นคอนเซปต์ modern authentication ปุ๊บการจัดการ security control จะเริ่มจากที่ตัวในที่สุดที่เดียวแล้วนะครับในแง่แอปพลิเคชันก็เป็นแค่ผู้ใช้นะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ระบบ Azure AD เนี่ยนะครับได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการทำ collaboration ถ้าเรามองภาพอะครับองค์กรเราเริ่ม transform ทาง business บอกว่าผมต้องการจะ adoptทำ Modern Workplace Adopt 365หรือ Cloud อะไรก็แล้วแต่นะครับแน่นอนเขาต้องการที่จะ collaborate ถูกไหมครับเพื่อให้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนที่ท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยท่านมีแค่ AD อยู่ข้างล่างเนี่ยนะฮะเวลาท่านมีแอปพลิเคชันอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องให้ supplier ของท่านมา access หลักการพื้นฐานคือเลยครับเราก็ต้องสร้าง user นะครับบน AD ของท่านซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นที่ที่เก็บคุณจะเป็นพนักงานของท่านแต่ท่านก็ไปเอาในคอของบริษัท ABC มาใส่ให้เขาด้วยนะเพื่อให้เขา access application ได้นะครับซึ่งจริงๆในแง่ของ security ไม่ได้ recommend อยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ท่านมี Azure AD แล้วนะครับหลักการหน้าที่ของ Azure AD คือเป็นกับเป็น integration point หรือ touch point นะครับท่านไม่จำเป็นต้องมาสร้าง user ของ partner บน AD ของท่านแล้วและจริงๆแล้วท่านไม่จำเป็นต้องมาสร้าง user อีก1 user นึงนะครับคนที่ท่านให้ access ซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ใช่พนักงานของเราแต่เป็นแค่ supplier หรือ partner ท่านใช้ตัว Azure AD นะครับเราเรียกคอนเซ็ปต์นี้ว่าตัว B2B นะครับจะเป็นภาพตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับนะก็คือว่าเราไม่ต้องมา maintain ละ user ในคอนะครับเวลาเพราะว่าสังเกตนะครับว่าคนเหล่านี้เป็นแขกถูกไหมครับเป็น supplier นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราก็ไม่รู้ว่าเขายังคงอยู่กับองค์กรนี้นานแค่ไหนเคยเขาออกไปเราก็ไม่รู้นะครับแต่กระบวนการตัวนี้คือในแง่ขององค์กรเหล่านั้นนะครับเราใช้ credential อย่างนี้ครับสมมุติท่านองค์กรท่านให้นพชัยที่ Microsoft access app ของท่านได้ว่าเราถือเป็น guest นะครับผมก็ใช้ credential ของผมนี่แหละ at Microsoft ในการ authenticate เข้าไปนะครับแต่วันนึงผมไม่ได้อยู่ที่ Microsoft แล้วนะครับ access นี้ก็จะหายไปอัตโนมัตินี่คือตัวอย่างนะครับก็ตัวนี้มันทำให้การทำงานต่างๆนี่นะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของ licensing เนี่ยนะครับเหมาะสมด้วยนะครับเหมาะสมในมุมมองไหนนะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับผมย้อนกลับไปตรงนี้ครับสังเกตในแง่แอปพลิเคชันนะครับมองง่ายๆท่านใช้ Office 365นะครับถ้าเปรียบตรงนี้ Office 365เหมือนกับเป็นตึกหนึ่งนะครับที่ท่านมีไว้ใช้ในการทำงานนะครับท่านมีทุกอย่างท่านเป็นเจ้าของนะครับท่านมีห้องประชุมอย่างเงี้ยท่านจะมี Microsoft Teams จะมี SharePoint ซึ่งบังเอิญมันเป็นสิ่งที่นอกจากใช้งานภายในท่านอาจจะเปิดให้รีซอร์สตรงนี้นะครับให้แขกให้พาร์ทเนอร์เนี่ยเข้ามา access ทำงานได้โดยที่แขกเหล่านั้นนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะมันเป็นห้องประชุมของท่านถูกไหมฮะเหมือนกับท่านเข้ามาชุมปุ๊บห้องประชุมเนี้ยสำหรับนอกจากคนภายในแล้วให้แขกเข้ามาทำงานได้ด้วยมา collaborate กันนะครับนี่คือเดียวที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะสำหรับแขกที่เข้ามาใช้เพราะท่านเป็นเจ้าของต่อมาในแง่ของ identity เหมือนกันเพราะตอนนี้ท่านinvite แขกนะครับจะเป็น user ซึ่งเขาอาจจะเป็นระบบมีโดเมนของเขาต่างๆขึ้นมานะครับในแง่ของ security ล่ะนะครับถ้าเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับฟังก์ชัน security ต่างๆที่ท่านมีนะที่ท่านอาจจะใช้ในการเพิ่มหรือ control นะครับกับพนักงานของท่านในการเพิ่มความปลอดภัยเช่น MFA อะไรก็แล้วแต่นะครับข้อดีในภาพของsecurity identity security คือว่า Microsoft ให้ ratio ของ license นะครับ1:5หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้ามีพนักงานอยู่ 1,000 ท่านนะครับท่านมีฟังก์ชัน security ที่แอดเข้ามานะครับแล้วก็คอนโทรลเพิ่มให้กับยูเซอร์ของท่านที่เป็นพนักงานท่านสามารถ extend ความสามารถเหล่านี้นะครับให้กับเกสของท่านได้ 5,000 คนนี่คือ1:5โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างนะสมมติว่าแกทางเกสนะครับอาจจะใช้ยูเซอร์นะครับ identity อาจจะเป็น consumer identity หรือ whatever นะครับที่เราinvite ให้เข้ามา access แต่เราบอกแล้วว่า resource นี้สำคัญเนาะนะครับเราไม่อยากให้การเข้าถึง resource ประเภทนี้แค่ user password เพราะว่าไม่รู้ว่าไปโดน phishing โดนอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็อาจจะบังคับว่าโอเคคุณต้องทำ MFA คำถามคือแล้วแขกจะต้องจ่ายไลเซนส์ตรงไหมจริงๆไม่ต้องจ่ายนะครับเป็นฟังก์ชันที่ท่าน extend เขาสามารถใช้ประโยชน์นะครับฟังก์ชัน security เหล่านี้ได้เช่นเดียวกันต่อมานะครับเพื่อให้การใช้งานตอนนี้เราเริ่มมีพื้นฐานแล้วนะครับว่าระบบมีการระบบจัดการตัวตนเพื่ออะไรนะครับต่อไปในแง่ของการเอาไปใช้แน่นอนนะฮะระบบตัวในที่สุดเนี่ยจริงๆมันเป็นหลังบ้านมันคือ behind the scene แต่สิ่งที่
จะใช้ในแง่ของ user ที่จะไป interact หลักๆก็คือในแง่ของ application นะครับนอกจาก cloud service ของ Microsoft นะครับทุกๆ cloud service Azure 365ทุกอย่าง natively dynamic integrate เข้ามาอยู่แล้วก็คือท่าน provision สมมุติท่านซื้อ dynamic นะฮะ365หรือ office 365เนี่ยท่านซื้อมาท่านมี Azure ID เป็นพื้นฐาน native มาให้แล้ว integrate มาให้เสร็จแล้วนะครับแทบต้องทำอะไรละเหลือแค่ของการcontrol policy เท่านั้นเองนะแต่เราไม่ได้ลิมิตตัวเองว่าใช้งานเซิร์ฟเพื่อแค่Office 365เนี่ยเพราะว่าเซสชันนี้ผมบอกแล้วมันคือ modern workplace ถูกไหมครับไอ้นี่ application ท่านสามารถใช้ประโยชน์นะครับ infra ที่ท่านมีตรงนี้นะครับ extend ไปยังแอปของท่านเองด้วยที่เป็นถ้าท่านแบบมีปกติองค์กรเรามีการพัฒนาแอปเองมี in-house application ไม่ว่าจะเป็น mobile app นะครับจะเป็นเว็บ application นะครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับไม่มีโดยเบสไลน์ตัวฟรีเลยเนี่ยนะครับเราให้10แอปพลิเคชันนะนอกจากแอปของทาง Microsoft นะท่านเอามาอินทิเกรตนะครับก็คือในภาพตรงนี้นะครับเรามี SDK ให้นะเป็นไลบรารีต่างๆนะท่านให้ถ้าใครสนใจนะครับลองถามเข้ามาในแชทเดี๋ยวจะมีส่งรายละเอียดไปให้ก็ยื่นพวก SDK เหล่านี้ให้กับทาง developer ขององค์กรท่านนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับในการที่จะเรียกใช้ก็ต่อไปนี้แอปเหล่านี้เวลาออเทนก็ไปออเทนบน Azure ID ซึ่งอย่างโมบายแอปนี่จะเหมาะสมมากถูกไหมครับเพราะโมบายแอปยูเซอร์อยู่ข้างนอกที่ไหนก็แล้วแต่นะแทนที่ต้องให้วิ่งลงมาออเทนกับ AD ของท่านในองค์กรนะแล้วก็ไม่ได้ลิมิตแค่นั้นนะครับรวมทั้งที่เป็น Third Party Cloud App ต่างๆนะครับผมมีไฮไลท์เป็น2แบบนะแบบที่เป็น Gallery คืออะไรคำว่า Gallery คือว่าเวลาท่านเข้าไปท่านไปเสิร์ชนะครับเรามีเป็น Library แบบเยอะมากเลยเรียกว่า Pre Integrate บรรดา Well Known Cloud Application นะเราทำ Pre Integrate มาให้เสร็จหมดแล้วนะครับในมุมมองของท่านบอกว่าไอ้ที่ผมมีไปซื้อคลาวด์ตัวที่2ตัวที่3เข้ามานะครับมีเนเจอร์ท่านบอกเนี่ยเราจะซื้อตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเอาไปใช้ประโยชน์นะครับทำยังไงให้มันมาอินทิเกตกับระบบ Data ของในองค์กรได้อย่างง่ายดายท่านใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นสเต็ปมีคู่มือไกด์ไลน์มาให้เสร็จไม่มีการทำโคดดิ้งมีแค่เรื่องของการกำหนดคอนฟิกเรชันพร้อมมาให้เสร็จแล้วนะบังเอิญไอ้เว็บต่างๆที่ทางองค์กรไปซื้อมานะครับไม่อยู่ในแกลเลอรี่หาไม่เจอท่านก็ใช้คัสตอมได้นะครับ any application จริงๆแล้วก็เรียกว่าไม่มีโคดดิ้งเหมือนกันนะครับแต่อาจจะมีพารามิเตอร์เยอะหน่อยนะครับที่จะต้องใส่หรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นคู่มือเป็นสเต็ปแค่นี้แต่ว่าเราต้องเรียกว่า any application นะครับมาใช้ประโยชน์กับ Azure ID ได้นะครับสุดท้ายผมให้ได้เป็นสีแดงนะครับเพราะบอกว่าเราคุยแต่เรื่องของใหม่ๆเนาะมีแต่คลาวด์แอปต่างๆขึ้นมาแล้วไอ้แอปที่เรามีอยู่ปัจจุบันล่ะที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันต่างๆภายในองค์กรอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาไปอินทิเกตได้นะครับหลักการนี้คืออะไรนะครับนี่ขออนุญาตโชว์ตัวอย่างนะครับของการเซตแอปพลิเคชันนะครับยังคือแบบถ้าแอปเนี้ยแบบไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้ซัพพอร์ตมาตรฐาน XAML หรืออะไรเป็นแค่ล็อกอินเพจธรรมดาเลย user password ก็เอามาอินทิเกตได้นะครับสามารถดีไซน์ออกมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าวิธีการมองของเราเนี่ยนะครับสำหรับ modern application เนี่ยเราไม่ได้บอกแล้วมันต้องเป็น cloud ทั้งหมดเราก็เชื่อว่าท่านก็ยังคงมีแอปที่อยู่บน on-prem นะครับดังนั้นภาพมันจะออกมาเป็นตัวนี้ประมาณนี้ครับเราบอกว่าตอนนี้นะครับ user อยู่ทั้งข้างนอกข้างในนะฮะเรามีแอปที่อยู่ข้างนอกถูกไหมครับบางที user นั่งข้างในแอปอยู่ข้างนอกก็คือ cloud แล้วก็จะมีเคสเหมือนกันที่ user เราอยู่ข้างนอกแต่ว่าแอปเรายังคงอยู่ข้างในระบบ Expense ระบบอะไรต่างๆที่เราจัดการของเราขึ้นมาเอง HR ต่างๆนะครับทำยังไงล่ะนะครับในอดีตนะครับถ้า user ที่เราอาจจะเรียกเป็น profile ประเภท mobile user นะครับที่ทำงานข้างนอกนะครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์เป็น mobile กันง่ายขึ้นแล้วส่วนใหญ่เป็นโน้ตบุ๊กเป็นอะไรเขานั่งทำงานอยู่ข้างนอกถ้าเขาต้องจำเป็นต้อง access application ข้างในที่ผ่านมาเราก็คือต้องทำยังไงครับ enable สิ่งเรียกว่า VPNมีครับอยากไปซื้อ VPN มาสักอันนึงนะครับทำ connection set up เตรียมไว้เพื่อจะ authenticate เข้ามานะครับก็วุ่นวายพอสมควรนะครับจริงๆแล้วในระบบ Azure ID เรามีฟังก์ชันนี้รองรับอยู่แล้วนะครับท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้โดยหลักการของเขาคืออะไรนะฮะสังเกตตรงนี้ครับจะต้องเมื่อก่อนเนี้ยถ้าท่านเซต VPN เนี่ยท่านก็ต้องมีอุปกรณ์ network ต่างๆถูกมั้ยฮะอยู่บน DMC หรือว่าทำพวก reverse app proxy นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยนะครับก็คือการทำงานที่เป็น remote secure access เช่นเดียวกันนะเหมาะสำหรับเว็บโปรโตคอลนะครับแต่ว่าสังเกตบน DMC ครับท่านไม่มีฟูตพริ้นอะไรเลยถ้าใครในดูทำงานในงานในมุมมอง security อ๋อเราไม่จำเป็นต้องมีฟูตพริ้นอะไรบน DMC เลยนะครับเรามีแค่การตั้งที่เรียกว่า connector
ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เล็กๆนะท่านไปดาวน์โหลดมาเวลาท่านเข้าหน้า Azure AD นะครับเอามาติดตั้งนะครับแล้วถ้าจะมีแอปอะไรก็แล้วแต่นะครับคอนฟิกมันขึ้นไปนะครับสังเกตนะครับในแง่ของเน็ตเวิร์กจะชอบมากเลยนะครับไม่มี inbound นั่นหมายความว่าไงครับถ้าท่านเริ่มเซตอัพคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับต้องการ enable นะครับเว็บแอปพลิเคชันภายในให้ user ข้างนอก access ได้นะท่านไปบอกทางคนที่ดู firewall network โอเคผมต้องการจะaccess ตรงนี้นะครับในแง่ของ firewall rule นะครับไม่มีการเปิด inbound outbound only คือขอแค่ port inbound outbound 80443ไปยัง IP length ของ Microsoft นะครับอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นภาพตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีตัวอย่างนะครับโชว์ให้ดูนะครับซึ่งข้อดีของคอนเซปต์นี้คืออะไรนะครับใน Azure AD เรามีฟังก์ชัน Security Control ต่างๆแล้ว MFA Conditional Access Policy ต่างๆ User ที่อยู่ข้างนอกนะเมื่อต้องการใช้งานแอปพลิเคชันนะเราก็มีวิธีการไป validate ตัวตนของเขาจนเรามั่นใจแล้วนะครับว่า device นี้ user นี้เราให้ access เขาก็จะสามารถ access เว็บแอปภายในของท่านได้และเขาก็จะเห็นเฉพาะเว็บแอปภายในที่ท่านให้สิทธิ์ซึ่งต่างกับ VPN ถูกไหมครับ VPN เวลาเข้ามาปุ๊บก็เห็นทั้ง network segmentแต่นี่คือเห็นเฉพาะแอปพลิเคชันนะครับการจัดการก็ง่ายครับอันนี้จะเป็นดีเทลนิดนึงนะฮะแต่ว่าให้เห็นภาพว่าคอนเซปต์นี้มีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องมากังวลเรื่องปัญหาช่องโหว่อะไรต่างๆที่บนการแอทแทกบนเน็ตเวิร์กเว็บ HTTP นะครับ Microsoft ดูแลตรงนี้ให้ท่านนะครับแต่ท่านก็สามารถทำ URL นะที่เป็นชื่อของท่านอะไรพวกนี้ขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับงั้นหลักๆนะครับส่วนที่เรียนที่ผมพูดถึงคำว่า Azure Active Directory เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบแล้วนอนเรามีลูกค้า365ท่านใช้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมไม่ได้ใช้ Office 365แต่ผมฟังดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับอยากจะเอาไป adopt กับเว็บแอปภายในองค์กรหรือว่า third party ต่างๆท่านก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเรามีตั้งแต่เป็นเวอร์ชันฟรีนะครับฟรีนะครับก็ท่านสามารถเอาไป integrate ได้10 application ตามสบายซึ่งตรงเนี้ยบรรดาพวก startup เขาจะค่อนข้างใช้กันเวลามีการทำพวก startup application ขึ้นมาแน่นอนพวกนี้เราก็ต้องมีระบบตัว identity service ถูกไหมครับแทนที่ต้องมานั่งเขียนเองคุณก็ไป leverage สิ่งที่ Microsoft provide ให้นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น premium เป็นอะไรพวกนี้นะครับก็อาจจะมี add-on feature นะครับพวก security ต่างๆ include ไปให้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า requirement นะครับต้องการ MFA ต้องการอะไรพวกนี้นะครับแต่สังเกตข้อดีของ concept นี้คือว่าถ้าบอกต้องการ MFAเพราะว่า MFA อันนี้มันมองสำหรับ user นะครับท่านมีกี่แอปพลิเคชันใช้ได้หมดเลย unlimited use on pin on cloud เรา include มาให้เสร็จหมดแล้วนะครับใครสนใจนะครับก็เข้าติดตามในรายละเอียดได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มองว่าเป็น security ตรงๆแต่ปรากฏว่ามันเป็นอะไรที่มันมาช่วยงานคนที่ดูเรื่อง security ได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับหรือว่าทีม help desk ต่างๆนะเพราะว่าเราบอกเรื่องเกี่ยวกับ identity ถูกไหมครับปัญหาที่พร้อมตามมากับเรื่องของ identity คือuser หรือ password บ้าง password โดน account โดน lock บ้างนะฮะผมว่าเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์นะถ้าใครเซอร์วิสทางด้านนี้นะครับการที่จะลดภาระนะจริงๆมันเป็นการ improve security เพราะว่าอะไรที่มันลดงานที่แบบมันไม่จำเป็นนะเราเอาเวลาเราไปดูอะไรที่มันมีประโยชน์หรือ high level มากกว่านี้นะครับในชุด Azure AD มันจะมีมาพร้อมกับ workflow framework แล้วแต่ผมเรียกเป็น framework ในการที่จะทำ self serviceนะคำถามคือว่าเอ๊ะตรงเนี้ยนะครับมันมีขึ้นได้อย่างไรน้องนึกภาพง่ายๆครับในอดีตเนี่ยนะครับเราอาจจะมีวิธีการพิสูจน์ตัวตนได้แค่แบบเดียวก็คือ user password เราใช้แค่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นถ้า user ลืม password มันก็ไม่มีmethodอื่นแล้วในการ validate ตัวตนถูกไหมฮะเราก็ต้องให้เขาติดต่อ help desk นะ help desk ต้องมานั่ง verify ว่าคุณเป็นพนักงานจริงหรือเปล่า whatever ถึงจะทำให้เขาได้แต่ตอนนี้พอคุณเป็นภาพ cloud เนี่ยนะครับเราไม่ได้มอง password as the only way ในการที่จะพิสูจน์ตัวตนแล้วนะครับคุณมี MFA คุณมีอะไรหลากหลายที่ท่านพอมีคอนเซ็ปต์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์นะครับเพื่อจะสร้างคอนเซ็ปต์ของการทำเป็นเซลฟ์เซอร์วิสนะครับแน่นอนซึ่งในมุมมอง user experience น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่า user อยู่ข้างนอกนะครับตอนเราลองนึกภาพครับ user อยู่ข้างนอกนะครับอาจจะแบบคนละ time zone เกิดปัญหาขึ้นมานะครับถ้าเรามีเวที่จะให้เขาจัดการเซลล์สื่อตัวเองได้นะครับก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันอันนี้ก็อินพุตมาให้นะครับต่อมานะครับก็จริงๆพวกนี้มันจะเป็นบรรดาอาจจะผมจะเรียกว่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเพศละกันนะครับแต่ว่าก็ให้เห็นภาพว่าถ้าท่านใช้ Office 365หรือใช้คลาวด์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีเบสิกฟังก์ชันพื้นฐานที่ตัว Directory Suite provide ให้แต่ก็จะมีหลายๆอย่างที่ทำให้ท่านเนี่ยถ้าสำหรับองค์กร Enterprise มีประโยชน์มากเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ย Self Service นะครับ Password Reset
กรุ๊ปไลเซนส์แอสไซเมนต์นะถ้าเราลองนึกภาพนะครับเมื่อก่อนนี้เวลาจะแอสไซน์ไลเซนส์ต้องให้ทีละคนทีละคนถูกไหมฮะถ้าลองนึกภาพถ้าเรามีพนักงานอยู่หมื่นคน 5,000 คนเนี่ยแมเนจพวกนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายคนเข้าคนออกนะครับก็จะมีวิธีการจัดการไลเซนส์เป็นกรุ๊ปไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยการจัดการเพราะยังไงเราต้องจัดการคนเมมเบอร์ชิพของกรุ๊ปอยู่แล้วนะครับมันก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงเมมเบอร์ชิพในกรุ๊ปนะก็ทำให้เปลี่ยนแปลงไลเซนส์ไปอัตโนมัตินะเรื่องของการเดลิเกตกรุ๊ปแมเนจเมนต์นะเพราะว่าจริงๆคำว่าคอนเซปต์โมเดิร์นเวิร์กเพลสเนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขของเขาคือว่าเราพยายาม empower นะครับให้ยูเซอร์นะครับทำอะไรได้ด้วยตัวเองจริงๆมองอีกด้านนึงคือลดภาระไอทีถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างเช่นอะไรหลายอย่างที่อย่างต้องผ่านไอทีหมดเลยทั้งที่จริงๆแล้วเราสามารถ empower เขาได้อย่างคอนเซปต์เดลิเกตเนี่ยนะครับปกติกรุ๊ปเนี่ยนะครับใช้เป็นจุดในการที่จะเข้าถึงรีซอร์สถูกไหมฮะหลายๆอย่างบางรีซอร์สบางอะไรทางยูเซอร์เขาอาจจะเป็นโอนเนอร์เขาอยากจะเป็นคนดูแลเองต่างๆเนี่ยท่านสามารถเดลิเกตได้หรือแม้ทั้งคอนเซปต์เรื่องเซลฟ์เซอร์วิสเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับเห็นสังเกตตรงนี้ภาพนี้กรุ๊ปก็จะมีหลากหลายท่านสามารถสร้างกรุ๊ปแบบเป็นโอเพนใครๆในพนักงานในองค์กรเราก็มาจอยได้เพื่อจะแอคเซสแอปบางอย่างแอคเซสรีซอร์สบางอย่างหรือบางอย่างกรุ๊ปประเภทนี้นะครับโอนเนอร์ท่านถึงจะสามารถแอดได้นั่นก็คือกึ่ง private ละนะหรือจะเป็นกลุ่มที่ผู้สนใจขอจอยได้นะครับแต่ว่า owner ต้อง approve ก่อนเราเนี้ยนะท่านเข้ามาเล่นโฟได้หมดเลยนะครับมีหลายอย่างครับอย่างเช่นกลุ่ม expire นะสังเกตเราอาจจะไม่เห็นฟังก์ชันเหล่านี้ใน AD ที่เราคุ้นเคยเลยแต่พอเป็นบน Azure AD มันจะมีฟีเจอร์ฟังก์ชันเหล่านี้นะครับเพื่อมันเรียกว่า modern workplace เพื่อให้เราบริหารจัดการ resource ต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างกลุ่ม expire อันนี้ผมในส่วนตัวผมค่อนข้างชอบมากนะครับถ้าใครในที่นี้ได้เป็นลูกค้าออฟฟิศ25จะพบว่าถ้าเราต้องการ empower เขาเนี่ยนะครับเรา user เราสามารถสร้างทีมเองได้สร้างกรุ๊ปเองได้ต่างๆนะครับแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันคงขึ้นอยู่กับ policy แหละส่วนใหญ่เราก็อยากจะละนะเพราะไหนๆเราซื้อมาแล้วถูกไหมฮะซื้อออฟฟิศ25แล้วเราก็อยากใช้ให้เต็มที่นะครับแต่แน่นอนพอใช้อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาโอ้โหเนี่ย user เริ่มจะสร้างนู่นสร้างนี่กันแล้วนะครับเรามีวิธีที่สร้างผู้ housekeepingสร้างโฟลอันนี้นี่คือหนึ่งในตัวอย่างนะครับผมให้เขาให้เพื่อเอฟว่าให้ยูเซอร์เราสร้างแต่ถ้าคุณไม่ได้ใช้รีซอร์สนี้นานๆนะครับผมก็สามารถที่จะ expire เก็บกวาดกรุ๊ปรีซอร์สต่างๆเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอมาขึ้นมานะครับอีกอันนึงนะครับเรื่องของการจัดการเมมเบอร์ชิพในแง่ไดนามิกนะสังเกตเดิมเราคุ้นเคยกับว่ากรุ๊ปเมมเบอร์ชิพเนี่ย IT ต้องเป็นคน assignถูกไหมครับ assign ในกรในขอ device A device B เป็น member แต่ทุกอย่างมันผ่าน IT หมดเลยนะครับเราก็ไม่ได้ชอบเพราะว่ามันเสียเวลาในหลายๆเรื่องนะครับดูเป็นงานโลเลยว่าเราก็ในบางคุณลักษณะของงานนะครับใน Azure AD มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า dynamic group นะครับคุณสามารถสร้าง group membership based on attribute ของ object นะครับของ user เช่นอยู่ใน department นี้เวลามี HR เวลาเขาเปลี่ยนแผนกปุ๊บเนี่ยนะครับ membership ก็จะ reflect ตามอะไรเนี่ยนะครับหรือว่า device นะครับ device นี้เป็นผมต้องการได้ device กลุ่มของอุปกรณ์ที่เป็น Windows 10นะเพื่อจะทำ policy อะไรบางอย่าง target Windows 7อย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากลุ่มของ user ที่เป็น guest ทุกคนในที่ใครเป็น guest นะครับอันนี้ท่านสามารถสร้างrule set ขึ้นมาได้หมดเลยนะครับไม่อย่างเขาทำให้การทำงานต่างๆสะดวกมากขึ้นนะครับนี่คือพื้นฐานแหละสังเกตเรามีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เราบริหารจัดการ resource ได้ดีมากขึ้นนะครับตอนนี้ผมแล้วก็พูดถึงการที่แอปเอาไปใช้ต่อมาเราจะเริ่มเข้าหัวใจของ security มากขึ้นนะฮะแน่นอนเวลาพูดถึงการใช้งานนะครับการที่ตอนนี้ user เราอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้ในโลกนี้แหละในองค์กรนอกองค์กรโมบาย user ต่างๆนะครับเรามีแอปพลิเคชันอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในนะครับตอนนี้มันไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์แบบเดิมๆที่เห็นหน้าค่าตากันเป็นฟิสิกอลแล้วถูกไหมครับดังนั้นกระบวนการสำคัญมากๆนะครับที่จำเป็นนะครับเรามีระบบ identity แล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงไปนะฮะก็คือ data service นะ user ในกรในขอในคอนะครับมีเป็น membership กลุ่มไหนกลุ่มต่างๆสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ authentication เพราะเราไม่ได้เห็นหน้าตาเขาถูกไหมครับอันนี้เป็นฟรีถ้าสังเกตนะครับมันเป็นตัวการ์ตูนจริงๆตั้งแต่ปี1990แล้วนะฮะนี่ก็30ปีแล้วนะฮะเป็นการ์ตูนเอาไว้ใช้ล้อเลียนตอนนั้นโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับเขาคนเขียนเขาก็เห็นภาพนะฮะว่าจากเดิมที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยอะไรมันก็จะเห็นหน้าค่าตามันก็มีความทัชระดับนึงแต่ตอนนี้มันออนไลน์กันหมดเลยนะครับคุณสามารถเป็นใครก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าคุณใช้พาสนี่คือสิ่งวิธีการที่เขาพยายามที่จะทูไปเรื่องของพาสเวิร์ดที่มันไม่เซคิวร์มันยังไม่สามารถการันตีออเทนติตี้ของ
user นั้นได้จริงนะครับเป็นที่น่าเสียใจนะฮะ30ปีถัดไปนะฮะเราก็ยังคงใช้พาสเวิร์ดเหมือนเดิมในการที่จะใช้ในการพิสูจน์ตัวตนนะครับจริงๆเราไม่มีใครชอบพาสเวิร์ดนะครับจริงๆในตรงว่าจากการที่ Microsoft เองก็ทำระบบ AD ตรงนี้มาแล้วสัมผัสลูกค้ามากมายนะครับถ้าท่านอยู่ในองค์กรท่านก็เห็นนะครับยูสเซอร์ก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีพาสเวิร์ดต้องมาคอยจำนะบางที่ท่านก็คอมเพล็กซ์ด้วยใช่ไหมต้องมานั่งคิดพาสเวิร์ดใหม่ๆทุกๆ45วันอะไรพวกนี้นะที่มีความคอมเพล็กซ์สูงๆอะไรเหล่านี้นะจริงๆกระบวนการเหล่านี้นะครับในอินดัสทรีเนี่ยเราพยายามจะ get rid of it นะเดี๋ยวผมจะแชร์ว่าคือเป็นยังไงนะครับยอมรับว่าพอโลกเราทรานส์ฟอร์มมากว่า30ปีครับปัจจุบันเราค่อนข้างพิสูจน์แล้วชัดเจนว่าไม่มีใครชอบพาสเวิร์ดนะครับแต่มีแค่คนกลุ่มเดียวที่ชอบพาสเวิร์ดก็คือแฮกเกอร์นะครับเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังคงใช้พาสเวิร์ดเป็นเพียงวิธีเดียวในการพิสูจน์ตัวตนผมเชื่อว่าถ้าอนาคตในใจปัจจุบันเราก็ใช้พาสเวิร์ดอยู่นะครับถ้าเขาสามารถเอาพาสเวิร์ดหรือครีเดนเชียลตรงนี้มาได้นะครับเขาก็สามารถเป็นท่านได้นะครับแล้วทำยังไงล่ะนะครับในมุมมองของ security นะครับอันนี้ก็เป็นที่คุ้นเคยนะครับถ้าอย่างนั้นเราบอกแล้วว่าพาสเวิร์ดไม่พอแล้วนะครับหลายองค์กรอาจจะมีระบบตรงนี้อยู่แล้วนะครับเป็นระบบที่ค่อนข้างสำคัญนะแล้วเราก็มองว่าหรือจริงๆถ้าใครไปดูในมาตรฐานต่างๆนะหลายๆส่วนก็บอกชัดเจนเลยนะครับระบบนี้ user ประเภทนี้ไม่ควรมีแค่พาสเวิร์ดนะครับคนก็จะมองเรื่องของคอนเซ็ปต์ที่เป็น MFA multi factor นะพาสเวิร์ดเป็น factor หนึ่งก็คือ what you know แต่ปัญหาคือ what you know เนี่ยมันสามารถสำเนาได้ทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจใช่ท่านบอกพาสเวิร์ดเขาไปหรือว่าโดน phishing เอาขโมยไปแล้วก็เลยพยายามจะ add factor อื่นเพิ่มเติมนะฮะสิ่งหนึ่งก็คืออะไรครับถ้าสมัยก่อนท่านคุ้นเคยใครไม่รู้ใครยังคงมีอยู่นะฮะโทเค็นนะฮะเป็นเรียกว่า OTP โทเค็นใช่ไหมจะใช้ทีก็กดทีเอารหัสมาอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ user ชอบมากนะแต่ก็พัฒนาขึ้นมาลำดับนะครับใน Azure Active Directory นะครับมาพร้อมกันนะครับก็มันมีความสามารถก็คือเรียกว่า Azure MFA นะครับเราสามารถที่จะมอกนอกจากพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเราก็ใช้เมธอดอื่นๆนะครับโดยอาศัยสิ่งที่อยู่ข้างกายของมนุษย์ทุกคนนะครับก็คือมือถือนะฮะก็ตั้งแต่โทรศัพท์นะครับหรือจะใช้วิธีการเทคคอลโทรศัพท์คือ call back นะท่านคิดท่านทำการ authenticate ปุ๊บระบบขอพิสูจน์ว่าเป็นท่านเข้าจริงหรือเปล่าก็จะโทรกลับมานะท่านก็กดนะว่าเป็นท่านจริงนะหรือเป็นเท็กซ์นะแต่อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ใช้รหัสนะเอามาซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยคอนวีเนียนนะครับหลังๆคอนเซ็ปต์ MFA ที่ลูกค้า Microsoft adopt ค่อนข้างมากนะครับก็คือใช้ mobile application เราเรียกว่าตัวแปลว่าตัว authenticator นะครับผมขอถืออนุญาตโปรโมทนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้Azure AD หรือ Office 365นะครับท่านก็เอาตัวโทเค็นที่เรียกว่าMicrosoft Authenticator ไปใช้กับแอปอื่นๆก็ได้สังเกตนะครับว่าผมของผมเองเนี่ยนะครับตัวเนี้ยนะครับเอาไปใช้กับแอปอะไรก็ได้จะเป็น Gmail จะเป็นแอป Facebook อะไรได้หมดเลยนะครับรวมทั้ง Microsoft Service ต่างๆนะครับซึ่งถ้าภาพตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเอารหัสมาใช้หรือเป็น Mobile Push แบบนี้จะเป็นแบบที่user นิยมที่สุดนะครับเพราะมองภาพว่า convenient ที่สุดนะก็คือกดแค่ปุ่มเดียวนะครับก็เป็นการพิสูจน์แล้วแต่อื่นๆท่านต้องเอารหัสมาคีย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับท่านครับในการที่จะบริหารจัดการuser experience ว่าท่านต้องการ policy แบบไหนนะครับมีสกันได้นะครับบางคนบอกว่านี่มันดูว่ามีสะดวกเนาะแต่ว่าบางที่บอกว่าก็ต้องการให้มันคอมเพล็กซ์กว่านั้นที่มันซีเคียวกว่านั้นนะครับเราก็รองรับนะครับเราเรียกว่าก็คือใช้ตัวนี้เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์พินโหมดหมายความว่ายังไงจากเดิมที่เป็น push เนี่ยนะครับถ้าท่านมี device อยู่กับตัวนะกด push ไปก็จบใช่มั้ยฮะมาลูกค้าแบงค์เราหลายที่ก็จะเลือกใช้ไปไม่ได้ไม่เพียงพอผมต้องการมั่นใจว่าเอ้ยนอกจากมือถือแล้วเนี่ยนะครับเขาต้องคิดว่าคุณต้องจำรหัสได้ด้วยนะพินนี้เหมือนกับรหัส ATM นะครับตอนที่เซตอัพครั้งแรกท่านเป็นคนคีย์เองพินอะไรแต่ก็ดูเหมือนกับคอมเพล็กซ์ใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันดีไวซ์เราก็ดีขึ้นนะอาจจะมาอินทิเกรตกับพวกฟิงเกอร์พินต่างๆในอุปกรณ์มือถือเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นช้อยหลากหลายมากนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นกว่าการใช้เพียงแค่พาสเวิร์ดอย่างเดียวนะแล้วจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เรา recommend ลูกค้าของเราทุกคนอยู่แล้วนะลูกค้า Office 365เราพยายามโปรโมทนะครับอะไรเลยกระทั่งแม้ถ้าลูกค้า365เราพยายามให้ MFA ฟรีด้วยซ้ำนะแต่ว่า MFA ที่ให้ก็อาจจะมีฟังก์ชันพื้นฐานนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ปัญหาแบบนี้คืออะไรยังการใช้ MFA เนี่ยมันสตรองขึ้นก็จริงนะครับแต่เราพบว่ามันไม่ convenient to use นะฮะเพราะจริงๆสำหรับตอนนี้เราพยายามพยายามมองบาลานซ์ระหว่าง productivity กับ security นะครับการใช้ MFA สตรองขึ้น
แต่มันต้องเทรดออฟด้วยความคอมมิชชั่นของยูเซอร์ซึ่งเราก็พบว่าลูกค้าเราจำนวนมากเหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราให้ฟรีนะก็ยังหลายๆที่ก็ไม่อยากใช้นะครับเพราะยูเซอร์ไม่ชอบยูเซอร์คุ้นเคยกับความสบายเกินไปนะครับกับการใช้เพียงแค่พาสเวิร์ดนะครับแล้วจริงๆแล้วนะครับไอการใช้ MFA เนี่ยนอกจากยุ่งยากแล้วเนี่ยครับปัญหาตามมาคือเรายังคงมีพาสเวิร์ดอยู่ถูกไหมฮะถ้าลองนึกภาพเลยว่าท่านยังเคยมีปัญหาในการบริหารจัดการพาสเวิร์ดอะไรถึงแม้การมี MFA ท่านก็ยังคงมีพาสเวิร์ดที่ท่านยังคงต้องเจอปัญหาเหล่านั้นอยู่นะครับดังนั้นถ้าถามว่าแล้ว Microsoft ล่ะแล้วใครๆก็แล้วแต่ที่เป็นเวนเดอร์หรืออินดัสทรีเนี่ยทำยังไงล่ะในเมื่อเรารู้ว่านี่คือปัญหาจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราทั้งอินดัสทรีเลยนะครับผมไม่ได้บอกไม่ได้เคลมว่านี่คือแค่ Microsoft เรามองเห็นประเด็นนี้เหมือนกันนะครับเราพยายามที่จะ move นะครับ away นะครับไปยังสิ่งที่เรียกว่า passwordless authentication นะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับปัจจุบันยอมรับว่า concept passwordless เนี่ยได้มีการ implement ในเป็นจริงเป็นจังในอินดัสทรีแล้วนะครับไม่แน่ใจเผื่อมีใครพอเดาได้ไหมครับว่า passwordless ที่เห็นในท้องตลาดในฟิลด์วันนี้นะครับคืออะไรนะครับผมให้เวลาไม่แน่ถ้าใครตอบได้นะครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้นะครับเป็นของใกล้ตัวท่านมากเลยนะครับpassword หนึ่งในตัวอย่างแล้วกันผมเราก็ไม่ได้เขียนว่านี่คือ the only passwordless นะครับหนึ่งในตัวอย่างของการทำ passwordless นะครับที่ดีสุดก็คือเรื่องของ Windows Hello for Business นี่ผมกำลังพูดถึงในองค์กรนะครับ Windows Hello นะครับมันคือ passwordless โดย nature อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการ combination กันนะตัว device ตัว pin นะครับต่างๆนะฮะผมขออนุญาตแจกแจงนิดนึงนะครับหลายคนบอกอ๋อผมมี Windows Hello อยู่แล้วสังเกตนะครับเขาว่า Windows Hello กับ Windows Hello for Business แตกต่างกันนะครับ Windows Hello นะครับถ้าท่านบอกว่าเพราะว่า Windows Hello เป็นอะไรที่ออกแบบเพื่อ consumer หรือ individual ท่านเทิร์นออนเองได้อยู่แล้วจากเครื่องถ้าท่านมี Windows 10ท่านเทิร์นออนได้อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ Windows Hello for Business เนี่ยเป็นเรื่องขององค์กรนะครับมันคือกระบวนการสร้าง concept single sign-on นะครับจริงๆจังๆโดยที่ไม่ใช้ passwordนะครับเพราะ Windows Hello ธรรมดาที่ท่านไปเทิร์นออนแบบนี้นะครับท่านใช้หน้าใช้มือก็จริงใช้พินก็จริงเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่มันเอาไปใช้ออเทนต่อมันยังคงเป็น credential ของท่านอยู่ดีแต่ถ้าเป็น Windows Hello for Business จะไม่ใช่นะครับบางคนมีคำถามช่วงนึงมันเอ๊ะแล้วมันจะซิเคียร์กว่า password 18 character ของผมยังไงนะครับพินแค่4 ตัว 6 ตัวอะไรพวกนี้นะครับขออนุญาตท้าวความมาตรงนี้นะครับเป็น behind the sceneLogic พื้นฐานของการทำงานที่เรียกว่าเป็น passwordless นะครับเพราะว่าเราต้องการ move away จาก password ถูกไหมครับเราบอกแล้ว password เนี่ย credential เนี่ยนะครับมันถูกเอาไป reuse attack ต่างๆได้ concept passwordless เราไม่ใช้ password แต่เราใช้ key นะ public key cryptography นี่แหละนะครับนะฮะโดย logic พื้นฐานนี่เป็นตัวอย่างนะครับFidoและ Alan เป็นหนึ่งในหน่วยองค์กรผมเรียกว่าเป็นองค์กรที่บรรดา major player แล้วกันนะครับ Microsoft ก็เป็นหนึ่งใน main contributor นะครับในกลุ่มตรงนี้แต่ก็จะมีหลากหลาย big name นะครับสเกลนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนอักรีร่วมกันในอุตสาหกรรมนะครับโดยลอจิกพื้นฐานของตัว Powerless อันนี้คือว่าตอนที่จะเริ่มกระบวนการเหมือนกับคุณกำลัง enable Windows Hello อะไรพวกเนี้ยนะครับท่านก็ทำการสร้างนะในอุปกรณ์จะเป็นโมบายจะเป็น Windows 10จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ device ต่างๆตรงนี้นะครับท่านมีการสร้างขึ้นมาคีย์คู่นึงหลักการ public key คืออะไรครับก็คือจะมีคีย์2คีย์ใช่มั้ยฮะพื้นฐานคือว่าคีย์นึงเข้ารหัสนะฮะคอนเทนต์นี้ต้องถอดรหัสด้วยอีกคีย์นึงนะฮะแล้วถ้าแต่ว่าท่านคีย์ที่ท่านแชร์ออกไปเราเรียกว่า public แต่จริงๆ2คีย์นี่มันคือเท่ากันแหละมันคือแค่บอกว่าอะไรเป็น public หรือ private คือว่าคุณแชร์อะไรไปนะครับโดยหลักการพื้นฐานคือว่าก็มีการ generate key ขึ้นมานะครับแล้วก็เอา public keyของท่านเนี่ยนะครับเอาไปรีจิสเตอร์กับแอปพลิเคชันหรือตัว Delivery Service นะครับในสภาพการที่จะทำการ Authentication นะครับโดย Logic พื้นฐานคือว่าตัวแอปพลิเคชันก็จะส่ง Challenge ออกมาใช่ไหมครับเป็น Message Challenge คุณคือนายนพชัยจริงเปล่า Device นี้อะไรเป็นนะครับซึ่งมันจะพิสูจน์ได้นะครับผมจำเป็นต้องเอา Private Key ที่ผมไม่ได้เอาไปที่มันมาเป็นคู่กันไม่ได้เอาไปแจกจ่ายไว้เดี๋ยวเก็บอยู่ในอุปกรณ์ถ้าเป็น PC ก็เป็นพวก TPM chipนะครับ hardware security chip นะครับมันก็อยู่ข้างในเลยนะครับใช้ตัวเนี้ยนะครับเอา private key เนี่ยเอามาทำการ sign เลยก็แล้วแต่กระบวนการเพื่อจะพูดว่าผมเป็น device ที่จะถูกต้องนะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าสังเกตนะครับมันไม่มีคำว่า password ในภาพเลยมันไม่มี credential ต่างๆอยู่นี้เลยนะครับ
แล้วคีย์ที่ว่าเนี่ยนะ challenge มันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเนี่ยมีแฮกเกอร์มาอยู่มา in the middle capture ตรงนี้ไปเอาไปใช้ replay ต่อ replay ไม่ได้ต่างกับ password เขาได้ของท่านไปเขาก็เอาไป re-login ทีหลังได้ต่างๆนะฮะเอามาแต่คอนเซ็ปต์ตรงนี้เองนะครับไอ้ตัวคีย์ตรงนี้นะครับที่มันฝังอยู่ในฮาร์ดแวร์เนี่ยแล้วก็ยูนิคมากเนี่ยนะครับมันแน่นอนถ้าท่านมีอุปกรณ์ท่านมีตัว fingerprint นะครับมี face ต่างๆพวกนี้ท่านก็ leverage ได้หมดเลยหรือถ้าแบบ worst case เลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะก็ใช้พินนะฮะแต่นี่สังเกตว่ามันพินเนี่ยมันใช้ local นะสำหรับ device นี้นั่นเองดังนั้นถ้าผมมีอุปกรณ์2ตัวที่ enable concept passwordless นะครับผมไม่จำเป็นต้องใส่พินเหมือนกันนะครับเพราะว่าใครเอาพินจากเครื่องนึงไปจะไปใช้อีกเครื่องนึงก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมันไม่เกี่ยวกันนี่คือตัวอย่างนะครับของคอนเซปต์พาสเวิร์ดเลยซึ่งจะค่อนข้างท่านจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะครับในอุตสาหกรรมตอนนี้มันก็ไม่ได้มีเพียงแค่ Windows 10ละนะครับในมุมมองของ Cloud นะครับ Azure AD นะครับที่ผมพูดถึงตัวเนี้ยนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยนะของการทํา Modern Workplace การ Transform Cloud ต่างๆเราก็รองรับคอนเซปต์พาสเวิร์ดเลยโดยเนเจอร์อยู่แล้วนะครับผมขออนุญาตโชว์ตัวอย่างนะครับน่าจะอยู่เนาะโอเคเพราะเมื่อกี้เป็น Windows 10แล้วเนาะฮะแต่ผมจะลองตัวอย่างว่าถ้าผมจะเข้างานระบบนะฮะโดยที่ไม่ได้เป็นตัวพาสเวิร์ดนะคอนเซ็ปต์พาสเวิร์ดเป็นยังไงนะครับท่านสามารถทำได้นะถ้าท่านเป็นลูกค้า365อยู่แล้วนะครับจริงๆแล้วฟังก์ชันนี้ก็พร้อมใช้นะครับท่านสามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ผมมีมือถือนะครับที่ผมรีจิสเตอร์นะครับเอาไว้เตรียมไว้แล้วนะครับผมขออนุญาตเข้านะครับเหมือนติ้งต่างมันก็เป็น user นะครับเพราะเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าถ้าท่านใช้ Windows 10ท่านก็ง่ายมากถูกไหมครับท่านก็เข้าเลยนะครับเป็น single sign on enable ไว้เรียบร้อยแล้วนะแต่ในภาพว่ามันไม่ได้ว่าเราจะใช้ Windows 10ทุกครั้งนะท่านใช้มือถือหรือใช้เครื่องที่ไม่ได้เครื่องโดเมนจอยครับไปยืมเครื่องเพื่อนมาอยู่ในคาเฟ่จำเป็นต้องใช้งานแล้วทำยังไงล่ะโดยที่ผมไม่อยากพิมพ์พาสเวิร์ดนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมใส่ user นะครับนะครับมี notification มาแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้ผมใส่แค่ user ถูกไหมครับคุณนาทาเลียพยายามจะเข้า service นะฮะของ Office 365นะช่วยดีมันขึ้นรหัสว่า61นะผมเห็นแล้วว่า61นะกดให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้นะมี approve ด้วยผมต้อง approve ก่อนนะครับจริงๆจะมีพินนะครับแต่ท่านมองไม่เห็นเพราะมันปิดอยู่นะครับผมหรือว่าผมใช้ fingerprint นะครับ approve ขึ้นมานะครับณตอนนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับสังเกตตรงภาพตรงนี้ครับคุณนาทาเลียได้พิสูจน์ตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาคือ user ที่ถูกต้องในการเข้าระบบสังเกตโดยที่ผมไม่มีใช้ password เลยนะผมแค่ใช้อุปกรณ์ที่ผมคอนฟิกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วผมก็เข้าแล้วจริงๆแล้วการเข้างานแบบนี้นะครับเปรียบเทียบในแง่ของ security เนี่ยมันเทียบเท่ากับการใช้ MFA เลยนะเพราะมันมีนอกจากในแง่ของอุปกรณ์แล้วนะครับนอกจาก what you have แล้วคุณมี what you are ด้วยผมใช้ fingerprint ผมใช้พินในการ proof นะครับซึ่งถ้าท่านกังคอนเซิร์นกังวลว่า user ของท่านจะโดนขโมย password หรือมีพวกkey locker whatever ในเคสนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะท่านไม่ได้มีการ key password ในภาพนะครับนี่คือตัวอย่างนึงของในแง่ของการใช้งานนะครับแต่เรียนที่เรียนนะครับว่าพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับเริ่มกระจายแล้วนะครับไปมากขึ้นนะครับแต่อย่างในเทรนด์ของเราณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรายังคงต้องมีพาสเวิร์ดผมต้องเรียนตรงๆนะถามว่าแล้วตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนนะครับปลายทางที่เรามองเนี่ยนะครับเราต้องการถึงวันหนึ่งนะครับระบบ AD ของท่านจะไม่มีพาสเวิร์ดนั่นคือสิ่งที่เรามองแต่ปัจจุบันเรายังคงต้องมีอยู่นะครับเพราะว่าเรายังคงมี legacy application ที่ไม่รู้จักอย่างอื่นนอกจาก password นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำได้นะ the best นั่นก็คือว่าเราพยายามลดการใช้ password ให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆวิธีการนี้นะครับมันดีด้วยนะครับดีอะไรเพราะว่าถ้าลองนึกภาพนะครับผมเคยเห็นบางที่เนี่ยพยายาม concern เรื่อง security ถูกไหมครับพยายามที่จะบอกให้ user challenge ครับคุณต้อง key password เพื่อพูดว่าคุณยังเป็นคนอยู่ทุกครั้งการทำอย่างนั้นเนี่ยเป็นการสร้างนิสัยไม่ดีให้กับยูเซอร์ถ้าคุณมีระบบงานของคุณที่ยูเซอร์ต้องคีย์พาสเวิร์ดบ่อยๆเขาจะนิสัยเสียก็หมายความว่าไงเวลามีป๊อปอัพอะไรขึ้นมาเขาก็ใส่พาสเวิร์ดโดยที่เขาไม่ดูแต่ถ้าคุณสร้าง experience ที่พาสเวิร์ดเกิดขึ้นน้อยมากแล้วเกิดบังเอิญเจออะไรที่ไม่ใช่ตัวจริงป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อจะหลอกล่อพาสเวิร์ดเขาเริ่มคอชั่นแล้วนี่คือเป็นคอนเซ็ปต์นะครับที่ในแง่ของการใช้งานแต่ว่าปัจจุบันหลักมีหลากหลายเทคโนโลยีที่รองรับเรื่องพวกนี้หมดแล้วนะครับก็เป็น Windows Hello Authenticator แอปที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับตัว Fido หรือแม้กระทั่ง Edge Fido คือตัวคีย์
นะครับหรือตัวเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ใน Windows 10ตัว8เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นFido นะครับสแตนดาร์ดเช่นเดียวกันนะครับอินทิเกรตด้วยถ้าท่านใช้ Windows 10 Fido Configurable แล้วเนี่ยนะครับอินทิเกรตกันได้เลยนะครับในการใช้งานกับแอปพลิเคชันเพื่อความตัวอย่างนะครับอันนี้พอดีเครื่องที่เป็นเครื่องโดเมนจอยนะของที่บริษัทแต่ผมจะลองเข้าสวิตช์อื่นๆนะครับเครื่องผมเนี่ยบังเอิญมี Face Recognition มี Fingerprint เสร็จแล้วนะครับแต่ว่านี่คือคอนเซ็ปต์ของการปกติเนี่ยถ้าเข้าปกติจริงๆแล้วเข้าได้เลยแต่นี่ผมทำเป็น in private ถูกไหมฮะเนื่องจากเข้าคนละโดเมนกันนะครับผมขอยกตัวอย่างโชว์ให้ดูนะครับอย่างใช้ Hotmail Consumer เนี่ยครับอินทิเกรตไว้เซตไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องการใช้passwordless นะครับอุปกรณ์ก็ไปทริกเกอร์ปุ๊บนะครับผมเลือกใช้ face นะครับนะแล้วโอเคนะกล้องในเครื่องก็กระตุกขึ้นมาแล้วก็ส่องหน้าผมนะครับผมสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้เลยนะโดยที่ไม่มีพิมพ์ password ซึ่งจริงๆถ้ามองดีๆครับตรงนี้มันเพิ่ม user experience ได้ดีมากๆนะครับในแง่ของการใช้งานนะครับโอเคตอนนี้เราจบในภาพของ authentication แล้วนะครับต่อมาเราบอกว่ามันก็โอเคนะครับดูแล้วโอเคว่าทำให้รู้สึกมันสตรองขึ้นแต่ลองนึกภาพตรงนี้ครับเรากำลังบริหารจัดการการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันนะครับผมว่าอันนี้เป็น good example นะครับไม่ว่าท่านจะใช้อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าคอนเซ็ปต์ cloud access เนี่ย by default นะฮะ365หรือใครก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนก็แล้วแต่ third party service ที่ท่านไป acquire มานะครับโดยกระบวนการพื้นฐานของเขาก็คือว่าเป็นภาษาอังกฤษ authenticate user สามารถ access จาก anywhere any device นะฮะซึ่งจริงๆนี่คือวัตถุประสงค์ของ Modern Workplace ถูกไหมครับ Business ชอบครับ User ชอบทำงานที่ไหนก็ได้สะดวกนะครับซึ่งแต่ในแง่ของ Security ทำไมครับอย่างมากก็คือเราก็พยายามที่ทำให้การ Authenticate มันสตรองขึ้นถูกไหมครับการใช้แค่ Password หรือการทำStrong Authenticate อย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็เข้มแข็งต่างกันแล้วนะครับแต่ถ้าท่านเป็นคนดู Policy ท่านก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทุกแอปพลิเคชันที่ควรเป็นอย่างนี้นะครับMicrosoft provide อีกคอนเซปต์หนึ่งครับเราเรียกว่า Secure Productive Cloud Access ท่านยังคงได้ benefit ของคอนเซปต์ Modern Workplace ทั้งหมดเลยก็คือ Authenticate User สามารถ access จากที่ไหนก็ได้ Anywhere on any authorized device ผมเพิ่มแค่คำเดียวมันเปลี่ยนโลกเลยนะครับ authorized device เพราะเมื่อกี้ any device เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้เข้า PC ที่บ้านใครก็ได้อะไรพวกเนี้ยนะฮะแล้วบังเอิญถ้าเกิด user credential ถูก compromiseHacker ก็ใช้เครื่องที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ก็ access ระบบของท่านอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนั่นเลยเป็นเหตุผลของคอนเซ็ปต์นี้ได้ถูก adopt ขึ้นมานะครับท่านคงเพราะว่าคำว่า authorize นี่มันท่านสามารถใส่ attribute อะไรได้ค่อนข้างเยอะมากจะเป็น location จะเป็นสถานะ device เครื่องโดเมนจอยเท่านั้นต่างๆนะครับจะ compile ไม่ compile อะไรพวกนี้นะครับท่านใส่เงื่อนไขได้เต็มที่มากๆเลยนะครับเราเรียกคอนเซ็ปต์นี้ว่า conditional access นะครับจริงๆในวันนี้นะครับถ้ามองจริงเนี่ยมันคือ journey นะที่ Microsoft มองเป็น framework ให้ท่านแล้วแต่วันนี้ผมขอ task แค่ส่วนแรกนะซึ่งเป็นหัวใจในวันนี้ก็คือของการ access ก่อนนะครับที่เป็น conditional นะครับ conditional access คืออะไรนะครับมันจะต่างกับ MFA นะ MFA เมื่อกี้เนี่ยนะครับการ turn on MFA เนี่ยมีประโยชน์ครับทำให้มันคือแค่การ authenticate แต่ conditional access ดูมากกว่านั้นและจริงๆแล้วผมพบว่าถ้าท่านอย่างที่ผมเรียนนะครับในสวิตช์แพ็กเกจ365ที่เราให้ไปนะครับเราให้ MFA ฟรีด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ adoption ก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่า user experience นะครับมันเพราะมันคือการแทนที่การ authenticate เป็น MFA มันก็จะ complex กว่า password แต่ conditional access ไม่ใช่นะครับ concept conditional access เนี่ยครับเรามอง MFA เป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งในเครื่องมือในการเช็คเพิ่มเติมถ้าจำเป็นดังนั้น user ของท่านจะมี experience เรื่อง MFA น้อยมากถ้าเขาเข้าอย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับเราจะมีอีกที่ผมไฮไลท์ไปเรียกว่า term of use คืออะไรเพราะท่านไปในอนาคตนะครับท่านจะมี data privacy law มีเรื่องของ consent ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับนี่ท่านเหมือนสร้าง term gate หรือใครก่อนจะเข้าแอปพลิเคชันท่านต้องอ่าน term ก่อนเนี่ยสามารถ manage ได้สังเกตด้านขวานะครับฟังก์ชันเหล่านี้ไม่ได้ limit exclusive แค่ Microsoft Cloud Service มันเป็นพื้นฐาน foundation ที่ท่านจะไปใช้กับแอปอะไรก็ได้นะครับแอปอะไรก็ได้แน่นอนถ้าเป็นลูกค้า365ท่านก็อาจจะใช้ประโยชน์เป็นอันแรกนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้ปุ๊บท่านจะมีแอปต่างๆเพิ่มเติมท่านแค่เอามาอินทิเกรตกับ Azure ID ท่านสามารถเทคเบเนฟิตเหล่านี้ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับท่านใส่คอนดิชันได้หลากหลายนะครับรวมคอนโทรลเอ็กซ์เพียร์ด้วยนะครับเพื่อความสะดวกผมขออนุญาตโชว์เป็นตัวอย่างเดโมดีกว่านะครับโอเคนี่คือตัวอย่างนะนี่คือคอนเซปต์ของ conditional access นะทุกอย่างทำ per application
ในตัวอย่างนี้นะครับผมใช้เบราว์เซอร์ปิดอินไพรเวทเนาะซิมูเลตเหมือนกับการเข้ามาจาก PC ที่บ้านนะครับผมมองว่าเขานี่คือยูเซอร์ของท่านในองค์กรท่านนะครับกำลังพยายามที่จะเข้าระบบงานของท่านจากบ้านนะครับเขาใช้เบราว์เซอร์เข้ามานะครับเบราว์เซอร์ก็ไม่ใช่เครื่ององค์กรถูกไหมครับวิธีการอันแรกคือเขาเลยครับเขาต้องพิสูจน์ตัวตนก่อนนี่คือมิสเตอร์โทนี่นะครับมิสเตอร์โทนี่ก็ต้องพิสูจน์ตัวตนยังไงครับถ้าพื้นฐานผมก็คือยูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับเขาก็ใส่พาสเวิร์ดเขาใส่ถูกต้องด้วยนะครับเขาเป็นพนักเขาดูเหมือนว่าเป็นพนักงานของเรานะครับตอนนี้มิสเตอร์โทนี่ออเทนติเคทแล้วโดยเลเวลคือพาสเวิร์ดนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของหน้าตาแดชบอร์ดนะครับที่เขา access นี่คือแอปต่างๆเลยนะฮะนี่เป็นแบบแอปภายในแอปอะไรพวกนี้นะครับ indicate ไม่ได้สังเกตไม่ได้ limit แค่ office 365นะครับมิสเตอร์โทนี่นะครับนี่คือเรียกคอนเซ็ปต์ IAM นะครับในโทนี่เนี่ยมีสิทธิ์เข้าถึงแอปอะไรบ้างก็โชว์ในทั้งหมดแอปอะไรที่ในโทนี่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ access อยู่แล้วก็จะไม่โชว์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่านายโทนี่จะคลิกปุ่มไหนก็เข้าได้หมดนะครับเพราะคุณโทนี่เข้าจากเครื่องที่บ้านซึ่งไม่ใช่เครื่ององค์กรนะครับคุณโทนี่พยายามเข้ายามเมอร์ยามเมอร์เป็นสวิตช์นึงใน Office 365นะครับถ้าเปรียบง่ายๆเหมือนกับเป็น Facebook for องค์กรนะครับเป็นอะไรที่เอาไว้ทำพวกโซเชียลเน็ตเวิร์คในองค์กร collaborate ปิดอะไรค่อนข้าง informal นะครับองค์กรถ้าอาจจะมีวางโพลิซีก็ได้ว่าเนื่องจากข้อมูลในนี้มันไม่ได้เซนซิทีฟอยู่แล้วดังนั้นท่านเปิดครับยามเมอร์เซอร์วิสพนักงานของท่านเข้าจากที่ไหนก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกนะครับไม่วุ่นวายนะได้ single sign on ต่อมานายโทนี่พยายามจะเข้าตัว SharePointบังเอิญองค์กรเอาแชร์พอยต์ไปเป็นอินทราเน็ตท่านทำเป็นเอาไว้แชร์ไฟล์ภายในต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับสังเกตนะครับว่าเราทริกเกอร์แล้วบอกแชร์พอยต์บอกว่ามันเป็นแอปภายในเนาะเราบอกว่ามันต้องการ security ที่มากกว่าแค่ user password นะตอนนี้ในมือถือผมนะครับป๊อปอัพขึ้นมานะให้ผมกด approve นะอาจจะขออนุญาตไม่ได้โชว์ให้ได้เห็นในภาพนะครับมันป๊อปอัพในมือถือผมปุ๊บผมกด approve นะครับตอนนี้ระบบวอลิเดียแล้วนะครับว่านี่คือมิสเตอร์โทนี่จริงนะครับก็คือผมเช็คมากกว่าแค่พาสเวิร์ดแล้วนะครับแล้วนายโทนี่ก็คือสามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่เราก็รู้สึกว่าในบางภาพมันก็ยังรู้สึกไม่ 100% เพราะอะไรครับยูสโทนี่เข้าจากเครื่องที่บ้าน access internet มันมี internal สำคัญข้อมูลเยอะๆเลยนะเขาจะโหลดอะไรไปก็ได้มันก็ดูหรือคุณโทนี่อาจจะไปยืมเครื่องเพื่อน access นะครับเขาไม่ได้คิดจะลีคข้อมูลหรอกแต่ว่าเขาอาจจะเอามาใช้ทำงานแล้วเขาลืมลบ data ก็ได้นะครับดังนั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับลักษณะการเข้ามาของคุณโทนี่แบบนี้นะครับองค์กรอาจจะให้ใช้งานนะครับเป็น user เราจริงแต่ขอจำกัดสังเกตนะครับไม่มีฟังก์ชันการดาวน์โหลดนะครับคุณโทนี่ทำงานเอกสารได้ทุกอย่างเลยครับนะฮะแต่เวลาคุณโทนี่จะทำงานเอกสารคุณโทนี่ต้องทำผ่านเบราว์เซอร์อย่างเดียวแก้ไขเอกสารได้แชร์เอกสารได้เต็มที่ครับนะข้อดีคืออะไรครับเมื่อคุณโทนี่ทำงานเสร็จแล้วคุณโทนี่ปิดเบราว์เซอร์ไม่มี data ลงองค์กรลงเหลืออยู่ในเครื่องนะจริงๆเนี้ยก็เป็นลอจิกที่คุณสามารถ control experience ได้นะครับหรือคุณโทนี่บอกว่าแอปบางอย่างองค์กรมีนโยบายนะครับต้องเป็นเครื่ององค์กรเท่านั้นสมมตินะครับก็ทำได้ครับแล้วก็บล็อกนะครับในภาพนี้บอกว่ามันไม่ quali- เครื่องที่พยายาม access ไม่ qualify นะก็อธิบาย user เสร็จเนี่ยเพราะอะไรนะครับซึ่งในภาพนี้ครับผมมีเครื่องของคุณโทนี่เหมือนกันแต่อันนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องที่เป็นโดเมนจอยนะเป็นเครื่องขององค์กรนะครับก็ experience จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับภาพเมื่อกี้นี้นะคุณโทนี่คลิกอะไรเข้าได้หมด single sign on experience ตามที่เขามาจาก device ที่องค์กร trust นะครับแต่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปก่อนนะครับอันนี้คือตัวอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะให้ถ้าท่านต้องรับผิดชอบนะครับหรือองค์กรเริ่ม transform นะท่านควรมี blueprint ตัวนี้ครับนะครับเพราะว่าทำให้เห็นภาพเพราะเดิมทีพอเป็นคาปุ๊บมันเหมือนกับโอเพ่นนะฮะใครเข้าอะไรยังไงก็ได้ถูกไหมแต่ท่านเริ่มต้องมีตัวนี้เป็นเบสไลน์ก่อนสร้างเป็นโปรไฟล์นะครับแต่ละจากเครื่ององค์กร BYOD คนได้เวิร์กนะครับเข้าได้เข้าไม่ได้ยังไงเป็นคนกำหนดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านอาจจะคอนโทรลประเภทที่ว่าอาจจะให้ access ได้แต่ถ้ามีการเข้าใช้งานนะครับขออนุญาตที่จะบล็อกอะไรพวกนี้นะครับท่านสามารถทำได้เนี่ยกระสอบเอกสารบางประเภทนะผมจะโอเคนี่คือ user คุณนาตาเลีย user คนแรกของผมนะครับเมื่อกี้คุณโทนี่ผมบล็อกใช่ไหมครับแต่คุณนาตาเลียผมให้เข้าไว้ได้อันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งคุณสังเกตว่าเราสามารถเล่นกับในแง่ของฟังก์ชันการทำงานได้ที่หลากหลายได้มากๆนะครับตอนนี้แต่คุณนาตาเลียจะต่างกันนิดนึงนะครับผมทำ policy control ผมบอกว่าโอเคเครื่องคุณไม่ได้ทัชผมให้คุณเข้าใช้งานได้แต่กำลังบอก user ว่าหากเข้าไปเนี่ยนะครับ
เซสชันคุณขอถูกมอนิเตอร์โอเคไหม user aware โอเคนะครับเขาคลิกเขาก็เข้าไปใช้งานได้เป็นปกตินะครับจากเครื่องอื่นๆนะครับคือแล้วแต่ช้อยเราเลยครับเราบล็อกก็ได้หรือเราอยากให้เขามี productivity user ก็สามารถเข้าได้นะครับโอเคอันนี้เป็นเครื่องโดเมนจอยนะครับของคุณโทนี่เมื่อกี้เนี้ยนะครับพยายามเข้าตัวSalesforce เข้าไม่ได้แต่ถ้าเขาใช้เครื่องขององค์กรเขาก็ควรจะเข้าได้นะครับนะของคุณนาทาเลียพยายามจะเข้านะครับคุณนาทาเลียพยายามที่จะดาวน์โหลดเอกสารบางอย่างในนี้นะครับคือผมสามารถที่จะบล็อกบางเอกสารได้ถามว่าเราได้ไงขึ้นอยู่กับคลาสของเอกสารนะครับก็เดี๋ยวเราจะมี cover ตรงเซสชันนี้ในช่วงของเซสที่2ถัดไปนะครับในแง่ของ information protection การทำ data classificationนะครับไฟล์บางไฟล์เนี่ยอย่างเคสเนี้ยนะครับบางคลาสจากเครื่องประเภทนี้คุณนาทาเลียสามารถดาวน์โหลดได้เป็นด็อกเลยแต่บางไฟล์บางไฟล์นะครับอย่างนี้ financial statement สมมุติเป็นข้อมูลสำคัญนะครับuser พยายามดาวน์โหลดจะไม่ได้สังเกตผมสามารถให้ user experience ที่แตกต่างกันได้นะครับผมออกมาสุดท้ายนะครับก่อนจบก็คือสังเกตเมื่อกี้เนี่ยครับเรามี control แล้วใช่ไหมครับเราเรียกรวมๆว่า conditional accessแต่ทั้งนี้นั้นไม่ได้หมายว่าทุกๆครั้งเนี่ยมันเป็นลอจิกแค่ตามนี้นะปัจจุบันรูปแบบ attack มีหลากหลาย Microsoft ใน Azure AD เรามีการเก็บมีการทำ machine learning มีการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นพวก threat intelligence ต่างๆเพื่อจะให้ออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า leak session นะหมายความว่าถ้า user การเข้าอย่างยกตัวอย่างเรานึกภาพง่ายๆครับ user เรานั่งอยู่ในองค์กรใช้งานอยู่มี request นะครับมาจากเมืองจีนรัสเซีย whatever นะครับเป็นไปไม่ได้ในทางการเดินทางถูกมั้ยครับอันนี้เราเรียกว่า suspicious นะครับระบบตัวนี้นะครับสามารถที่จะ trigger ออกมาเป็น low medium high ได้นะครับแล้วเรามี report ให้ด้วยนะครับแต่นอกจาก report แล้วเนี่ยหาเราต้องการจะทำงานแบบ proactive นะครับเราสามารถใส่ policy ที่เป็นสิ่งที่เรียกว่านอกจาก detect แล้วเนี่ยเรา respond อย่างในภาพเนี้ยครับuser เราสงสัยละนะครับผมไปอาจจะเป็นแค่ medium risk นะจากเดิมปกติconditional set ทั่วไปก็อาจจะให้เข้าเลยแต่ครั้งนี้บอกไม่ได้ผมขอเช็คเพิ่มเติมก่อนนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าถ้าเป็น high อย่างในเคสเนี่ยนะครับ user credential leak นะครับเป็นยังไงยกอย่างเช่นเรามีเข้าถึงข้อมูลที่เป็น dark net อยู่แล้วดังนั้นถ้า user ในองค์กรของเราครับถ้าบังเอิญโดนขโมย credential นะฮะแล้ว hacker เอาไปซื้อขายกันในตลาดมืดนะครับข้อมูลเหล่านั้นอาชัวร์ดีเล็กเข้าในได้นับได้เราสามารถ inform ให้ได้ด้วยเหมือนกันว่า user ท่านมีความเสี่ยงนะครับให้มีการเปลี่ยน passwordนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราสามารถใช้ในมุมมองของการ secure โดยที่ไม่สนใจว่าเป็นแอปพลิเคชันอะไรแต่มันคือ identity นะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องนอกจาก access ตัวนี้คือเรื่องของ governance นะครับทำยังไงล่ะนะท่านมีการให้ access resource บางคนอาจจะเริ่มคิดแล้วนะครับให้ guest เข้ามาใช้งานนะฮะเราจะ governance การใช้งานเขายังไงนะครับหรือว่า user เราเนี่ยปรับประเภทเปิด resource ให้ guest มาเนี่ยนะครับแล้วเขาเคยดูไหมว่า guest คนนั้นยังควรที่ต้อง access อยู่หรือเปล่านะเรามีฟีเจอร์เหล่านี้ prepare ไว้ให้นะอย่างที่หนึ่งตัวอย่างในฟังก์ชันที่ค่อนข้างดีเดียวเรียกว่า access review เราอาจจะสนใจนะครับอย่างใน Microsoft ผมก็โดนประจำครับผม access resource บางอย่างภายในก็จะมีถึงรอบเขาจะมาถามว่าผมยังคงจะต้องจำเป็นต้องเข้าถึง resource นี้ไหมหรือจะให้เจ้าของ resource เป็นคน validate ก็ได้นะครับว่านายกนายขอนายคอหรือ guest เหล่านี้เนี่ยยังควรที่จะเข้า access ตรงนี้ไหมก็เป็นกระตุ้นเป็นระยะนะถ้าไม่ได้ก็จะทำการปลด access อัตโนมัตินะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่เป็นหนึ่งใน recommendation เลยนะครับสำหรับท่านที่เป็น IT admin นะบางทีก็ถ้าท่านเป็น admin อยู่แล้วท่านอาจจะตึกนะแต่ถ้าท่านมุกต้องเป็นคนก็วันนี้เรื่องของ security ในภาพรวมครับนี่คือเป็น good practice ปกติเวลาถามว่า admin ระบบ IT คือใครจริงผมเรียกว่าเป็น god ถูกไหมฮะทำได้ทุกอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีความเสี่ยงในแง่ security นะเพราะว่าถ้า credential ของท่านถูก compromise hacker ก็ได้ก็พิวเลตนั่นแหละนะฮะทำอะไรกับซิสเต็มท่านก็ได้อย่างนั้นโดยหลักแพ็กทิสนะครับเราเรียกว่าพิวเลตไอเดียแมเนจเมนต์เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่เรคคอมเมนต์คือว่าเราสามารถที่จะแยกพิวเลตกับไอเดียออกจากกันนะครับเช่นว่าผมเป็น Exchange Admin นะครับออนไลน์แอดมินนะครับผมไม่ได้ require day to day เปิดเว็บอ่านอีเมลต้องการสิทธิ์แอดมิน Exchange อยู่แล้วถูกไหมครับผมไม่จำเป็นต้องเอาสิทธินั้นแต่เมื่อผมต้องการ performนะผมอาจจะมี workflow นิดนึงนะครับไป activate เป็น self service นะพรุ่งนี้1ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับขอทำอะไรบางอย่างที่ require privilege เหล่านี้นะครับเราสามารถ define เป็น governance role ได้เลยนะครับ
บางอย่างเป็นเซลฟ์เซอร์วิสครับแอคทีเวทปุ๊บเอฟเฟกต์นิดหน่อยพรุ่งนี้1ทุ่มผมได้ละเป็นแอดมินหรือแบบบางโลสำคัญมากๆนะครับท่านเป็นผู้บริหารบอกว่าโลพวกนี้นะครับจะเพอร์ฟอร์มได้ต้องการเซคันด์เพอร์ซันนะครับก็อาจจะมีเวิร์กโฟลว์มาให้นะครับให้คนในกลุ่มแอปพรูฟก่อนนะทุกอย่างออดิตหมดมันทำให้เราเห็นภาพว่าเวลามีการเพอร์ฟอร์มพิวเลตนะครับมีใช้เพอร์ฟอร์มเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าถ้าหากไม่มีตรงนี้นะครับท่านให้พิวเลตเพิ่มมาแน่กับนายคนนี้มันก็จะมีนายคนที่ทำอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เห็นภาพแต่พอเป็นคอนเซ็ปต์นี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเมื่อมีการใช้พิวเลตเมื่อไหร่หรือรีเควสพิวเลตเมื่อไหร่มันก็จะถูกออดิตอย่างนั้นเวลาเกิดปัญหาอะไรท่านสามารถที่จะหรือมีความผิดปกติท่านก็จะเห็นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นภาพสรุปนะครับโปรยไปละนะครับในด่านแรกนะครับการวางฟาวเดชั่นในแง่ของไอดีนิตี้การเวิร์กของคอนโทรลต่างๆแอสเซทต่างๆการทำออเทนให้มันเข้มแข็งนะครับโดยที่คอมมูนิตี้ในแง่ยูเซอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารจัดการแอสเซทต่างๆซึ่งมันก็จะมีทูลต่างๆโปรไวให้นะครับก็จะถือว่าเป็นจุดสรุปในแง่ของจุดสรุปในแง่ของพรีเซนเทชันนะครับในส่วนของเซสชันไอดีนิตี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคำถามอะไรในนี้ไหมครับคำถามสุดท้ายเช็คพี่ตอบให้แล้วนะครับโอเคคำถามสุดท้ายยังไม่ได้ตอบดิจิตอลซิกเนเจอร์โอเคมีคำถามว่าตัวโมบายออเทนน่าจะหมายถึงตัวโมบายมิโครซอฟท์ออเทนติเคเตอร์แอปนะครับที่บนมือถืออันนั้นจะไม่ได้เกี่ยวกับดิจิตอลซิกเนเจอร์นะครับไม่ใช่เพราะว่าใช้ในการพิสูจน์ตัวตนถ้าว่าดิจิตอลซิกเนเจอร์เป็นเรื่องของการทำพวกคีย์การทำพวกไซนิ่งนะครับพาสเวิร์ดเลสนะครับสามารถดีไซน์ที่เมื่อกี้อย่างที่ใน Windows Hello ครับimplement ได้นะครับรองรับ2แบบ key task กับ ser task นะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการทำ digital signature อยู่ดีถึงแม้มันจะใช้ PKI อ่ะนะครับมันเป็นคนละแบบกันนะครับถ้าเป็น digital signature มันมักจะเรื่องของการที่จะencrypt ข้อมูลไซเอกสารนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวรอไปเซสชั่นในส่วนที่2ที่เรียกเรื่องของการทำ informed prediction ดีกว่าจะมีการพูดถึงนะครับเช่นเดียวกันเป็น choice นะครับคำถามเมื่อกี้อาชัวบุญค่ะตอบแล้วใช่ไหมครับโอเคได้ได้ถ้าอย่างนั้นเป็นเวลาค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้ cover เนื้อหาในเรื่องของ identity protection นะคะมีอีก3หัวข้อนะคะที่เราจะจัดสัมมนาเว็บินาร์แบบนี้นะคะในเรื่องของตัว information protection นะคะแล้วก็ threat protection และสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ compliance management นะคะอันนี้ก็จะเป็นชัปเตอร์ถัดไปที่เราจะลงรายละเอียดในแต่ละเรื่องนะคะคมีใครมีคำถามเมื่อกี้มีคำถามเรื่อง DLP Invite Guest นะครับบังเอิญ user ไป Invite Guest ที่เป็น Hotmail มาจะป้องกันได้ยังไงนะครับจริงๆป้องกันได้นะครับจริงๆท่านก็มันขึ้นอยู่กับ policy ครับท่านจะไม่ Invite Guest ประเภทจะมาจาก Hotmail ก็ได้ท่านจะเลือกเฉพาะ Guest ในโดเมนองค์กรที่ท่านต้องการจะ interact ด้วยก็ได้หรือ Invite แล้วสามารถที่จะมาจัดคอนโทรลเรื่องของ data ต่างๆสามารถทำได้ครับเดี๋ยวยังไงคงจะ cover ในเซสชันถัดไปนะเรื่องของการทำ information protection นะครับจะป้องกัน DLP ได้ยังไงที่ไม่ใช่ guest เป็นพนักงานใช้ Hotmail ผมไม่แน่ใจผมเข้าใจคำตอบนะฮะอินท่านอาจจะกลัวว่าพนักงานเป็น Hotmail ส่งข้อมูลจริงๆอันนี้ไม่ต้องเป็นคลาวด์ครับก็คือถ้าปกติภายในเขาก็ส่งเมลไปหาตัวเองได้ท่านลองนึกภาพนะฮะท่านอาจจะเคยยังไม่ได้ใช้คลาวด์เนี่ยเขาให้ท่านให้อีเมลสวิตช์เขานะครับก็เลยจะมีภาพอย่างที่เรียกว่า DLP ใน Office 365นะครับมีฟีเจอร์ DLP เช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนว่าผมไม่อยากให้เรามอง DLP เป็น the only way ในการ protect ข้อมูลนะครับเพราะว่าถ้าไปลองดูภาพถ้าใครคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมันเป็นเทคโนโลยีของการทำ data detection นะครับซึ่งสุท่านจะฉลาดไม่ฉลาดท่านต้องสอนเขาอีกทีถูกไหมครับ Microsoft มี framework ที่เหมาะสมมากกว่าที่ไม่ได้ rely on การสอนที่ว่านี้นะครับคือการทำเรื่องของ data class นะแต่ว่าเราก็ leverage เทคโนโลยี concept DLP เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นการทำในภาพรวมเราเรียก strategy ตรงนี้ว่า Microsoft Information Protection นะครับเซสชั่นหน้าครับเดี๋ยวจะมาให้ framework ให้รายละเอียดนะครับว่าเรามี logic มองตรงนี้ยังไงนะครับผมคำถามอื่นๆที่อยู่ในห้อง Q&A นะคะ2คำถามเราตอบไปแล้วนะคะถ้าสงสัยถามเพิ่มเติมได้เลยหรือคำถามจุดโอเคครับหรือคำถามที่เรื่องขององค์กรที่ใช้อีเมล Hotmail เนี่ยครับจะเป็นว่าเราจะแยกยังไงระหว่างอีเมลที่เป็น Office 365 Gmail กับ
ข้อมูลขององค์กรที่ไม่ให้พาสไป personal email ครับใช่ครับถ้าทำได้ครับจริงๆแล้วอย่างเนี้ยลูกค้าเราหลายในที่เลยครับก็พอเริ่มทำ collaborate B2B ได้มันดีถูกไหมครับทำงานสะดวกขึ้นแต่พอคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยมันก็แต่ถามว่าเรามีคอนโทรลให้อยู่แล้วนะครับผมเรียนแชร์เลยว่าลูกค้าบางที่เขาก็บอกว่าเขาก็เหมือนกับคอนเซ็ปต์ไวท์ลิสต์เฉพาะองค์กรเหล่านี้เท่านั้นในโดเมนนะครับที่อินเตอร์แอคได้หรือเดี๋ยวพวกที่เป็นคอน sumer ไม่อนุญาตจริงๆพวกนี้คอนโทรลได้หมดครับเราผมไม่ได้มองว่ามัน one size fit all ละกันนะครับมันขึ้นอยู่ว่าคอนโทรลที่มีเนี่ยนะครับแบบไหนที่เหมาะสมกับลิสต์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราคงตอบแทนองค์กรไม่ได้องค์กรต้องเป็นคน just เองครับว่าลิสต์ของท่านเป็นยังไงนะครับ mitigation แบบเนี้ยรับได้ไหมนะครับแล้วก็แต่ว่าเราprovide เป็นเทสโชว์มาให้เลยตั้งแต่ล็อกดาวน์เลยครับ invite guest ไม่ได้แล้วทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ต้อง trade offนะครับว่าเรื่องของ productivity ต่างๆนะครับก็เพราะว่าอันนี้อย่างเราก็อาจจะไป advice นะครับว่ามันทำ level ไหนได้บ้างแต่สุดท้ายผมต้องเรียนครับว่าท่านก็เห็น pro and con ของแต่ละแบบแล้วแต่ท่านก็เลือก fine tune policy และ policy เหล่านี้จริงๆท่านก็ปรับได้ along the way นะครับผมไม่คิดว่า policy ที่มันเริ่ม implement เสร็จปุ๊บนี่คือสุดท้ายแล้วเพราะทุกอย่างมันจะต้องถูกพัฒนาเป็น journey ครับหลังที่เราเรียนรู้ไปแล้วเรามีการ adoptอาจจะปรับให้มันเข้มขึ้นหรือว่าให้มันลดลงอะไรพวกนี้นะครับมันพวกนี้สามารถทำได้หมดนะครับมันสามารถปรับได้นะครับแต่เรียนนะครับว่าอันนี้นี่คือฟาวเดชั่นที่เหมาะสมเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากจะไปคลาวด์อย่างสบายใจนะครับผมว่าจุดนี้คือจุดแรกที่ท่านจะต้องเริ่มมองแหละนะครับผมก็ถ้าตัวนี้ท่านมีสมมติท่านใช้35ใช้ประโยชน์ไปแล้วนะครับท่านสบายใจแล้วครับ any application ในอนาคตนะจะเป็น on time on time มันใช้ได้หมดเลยถ้าพนักงานบางส่วนมี user บน AD บางส่วนไม่มีอ๋อโอเคจริงๆแล้วมันทำได้ทั้ง2แบบครับหมายถึงว่าจะปรับให้มาทุกอย่างอยู่ใน AD เป็นต้นทาง master ทั้งหมดก็ได้หรือจริงๆใช้เป็น mix ก็ได้นะครับก็คือว่าซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วเหมือนกันในลูกค้าหลายๆที่หมายความว่ายังไงบางองค์กรนะครับเขามีลูกพนักงานที่เป็นพนักงานประจำเขาก็อาจจะมีตัวตนอยู่บน AD ข้างล่างแต่เขาอาจจะมี outsource ซึ่งมาแค่ชั่วคราวหรือว่า6เดือน1ปีอะไรพวกนี้นะครับเขาก็ไม่อยากแล้วยึดพนักงานเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้อง access resource ภายในเขาก็มาสร้างตัวตนบน Azure AD สร้างได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับไปช่างไปก็คือไปอยู่บนนั้นแต่ว่าท้ายสุดแล้วปลายทางคือถ้า service ที่เป็น cloud ต่างๆนะครับก็ในแง่ของ user ก็คือจะเหมือนกันก็ access ได้ทั้งคู่นะสามารถทำได้ครับpasswordless ใช้ on-prem ได้หรือไม่ทำได้ครับ Windows Hello for Business สามารถทำได้ทั้ง3โมเดลคือ cloud only นะครับ on-prem only นะครับหรือมาโมเดลที่ popular นะปัจจุบันคือ hybrid ก็คือคุณ enable passwordless นะครับแต่ว่าจะใช้บน cloud on-prem single sign-on หมดเลยทุกอย่างเป็น single sign-on สามารถทำได้ครับปัจจุบันเทคโนโลยีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นแล้วครับผมคิดว่าท่านสามารถไปปรับใช้และผมคิดว่าเองเคยโครงการแบบนี้ผมลูกค้าเราหลายที่เริ่มทำโครงการประเภทนี้นะครับเพราะว่ามันเกณฑ์2อย่างเกณฑ์ในแง่ของ security นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของ business ก็ชอบเพราะถ้าลองนึกภาพดูว่ามันในแง่ของ product ที่ convenient นะครับ user รู้สึกว่าใช้งานง่ายนะครับอย่าง Windows Hello เนี่ยโอ้โหแค่โชว์หน้าก็เข้าได้แล้วนะครับมันก็ในแง่ security ก็สบายใจนะครับก็ user ก็ชอบนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ benefit นะครับมันไม่ได้แบบแค่ security แต่ว่า user ไม่ชอบนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างตอบรับดีทีเดียวดีครับอยู่บนนี้เลยครับแอปเรื่องต่างๆตัวนี้นะครับแต่จริงๆมีคำถามคือมีระบบจัดการ user access management และ workflow ในการแอปการเข้าใช้งานนะครับที่จริงผมไม่ได้โชว์เป็นตัวเดโมนะครับมีครับก็คือที่เรื่องมันเป็นผ่านหนึ่งของที่เรียกว่า identity governance นะครับเราสามารถทำพวก workflow ได้ครับหรือพื้นฐานง่ายๆ basic เลยนะครับไม่ต้อง workflow แบบขนาดนั้นก็คือว่าก่อนที่จะเข้าถึงรีซอร์สถ้าท่านจำได้ช่วงแรกที่ผมพูดถึงกรุ๊ปแมเนจเมนต์นะครับมีสามารถที่จะจอยกรุ๊ปได้หรือมีคนแอปพรูฟก่อนหรืออะไรพวกนี้ครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเพราะว่ากรุ๊ปเรพรีเซนต์ว่าในการแอคเซสแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถทำได้ครับ